มีคำถามจะสักถามก่อนเข้าคลาสไหมหรือว่าเริ่มเลยอ่ะโอเคไม่มีเสียงตอบรับอันนี้เราก็เจอกันแล้วเนาะอาจารย์นะคะอีกรอบเป็นอาจารย์นภานะคะก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับวิชานี้เนี่ยรหัสวิชาก็คือ DS 60นะคะหัวข้อจริงๆก็คือเป็นหัวข้อหลักหัวข้อรองนะคะในรายวิชานี้ก็จะมีอยู่2ข้อก็คือหัวข้อใหญ่คือเป็น pattern recognition นะคะแล้วก็หัวข้อย่อยใน pattern recognition ก็คือ biometricนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงชื่อวิชานะคะ pattern recognition เนี่ยมันก็เป็นระดับของ application level อยู่แล้วนะคะก็คือความหมายก็คือ pattern recognition เนี่ยมันเป็น application ที่เอาวิธีการในการที่เราจะประมวลผลข้อมูลประเภทต่างๆนะคะไปใช้เพื่อที่เราจะไปสร้างระบบที่มันสามารถที่จะรู้จำนะคะระบบที่สามารถที่จะรู้จำรูปแบบข้อมูลประเภทต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นการนำพวกเทคนิคการประมวลผลสัญญาณพวกเทคนิคการสร้างโมเดลนะคะไม่ว่าจะเป็น machine learning model หรือว่า statistical model ที่ใช้ในการตัดสินใจนะคะแยกแยะประเภทของข้อมูลนะคะเพื่อที่จะไปสร้างระบบอัตโนมัติที่มันสามารถที่จะเฮ้ยใส่ input เข้าไปได้ในระบบที่เป็น pattern recognition system นะคะแล้วก็สามารถ output ออกมาได้ว่า input ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นประเภทอะไรนะคะหรือว่าเป็นการทำงานที่เราเรียกใน machine learning ว่าเป็น classification task นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือชื่อวิชานะคะ pattern recognition เพราะฉะนั้นคำว่า biometric เนี่ยมันก็เป็น subfield อีกทีหนึ่งนะคะของ pattern recognition ก็คือ biometric เนี่ยจะเน้นไปที่สัญญาณ input ที่มันเป็นในเรื่องของข้อมูลถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นข้อมูลชีวมิตินะคะคำว่าชีวะก็คือชีวภาพก็คือข้อมูลลักษณะเฉพาะของบุคคลนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็รู้จัก biometric หลายๆตัวแล้วล่ะที่มีการใช้งานกันอยู่นะคะถ้าแรกเริ่มเดิมทีก็ต้องไล่มาจาก iris recognition นะคะหรือว่ารูมั่นตาซึ่งก็มีปัญหาในเรื่องของความสะดวกในการใช้งานแล้วต่อมาคือสมัยก่อนเนี่ยรูมั่นตาเนี่ยก็ถือที่มีการนำมาใช้งานก็เนื่องจากว่ามันเป็นระบบที่สามารถพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งได้ความแม่นยำในระดับที่สูงเพียงพอแล้วก็เหมาะสมในการนำไปใช้งานนะคะงั้นพอสมัยต่อมาเนี่ยเทคโนโลยีการทั้งเซ็นเซอร์ก็คือเทคโนโลยีพุทธในการรับข้อมูลเนี่ยดีขึ้นด้วยความหมายของเทคโนโลยีการรับข้อมูลดีขึ้นถ้าเราพูดถึงกล้องถ่ายรูปก็ต้องบอกว่ากล้องถ่ายรูปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยความละเอียดมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ความละเอียดที่สูงขึ้นเนี่ยก็แปลว่ามันรับข้อมูลได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีการประมวลผลนะคะที่มีความเร็วที่สูงขึ้นมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นทำให้เราสามารถที่จะไปสร้างไบโอเมตริกแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ในเลเวลของการนำใช้งานในกรณีทั่วไปนะคะเช่นพวก face recognition system นะคะแล้วก็พอที่เกิดใกล้ๆกับ face ก็คือพวก fingerprint นะคะแล้วก็ในอนาคตมันก็มีสัญญาณที่เขากำลังทำการศึกษาวิจัยกันอยู่พอสมควรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลลักษณะเฉพาะบุคคลนะคะมาใช้ในการประมวลผลแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็คือแอปพลิเคชันหลักๆก็คือเป็นแอปพลิเคชันเพื่อการยืนยันตัวตนนะคะหรือไอ้ที่เรารู้จักกันดีในเวลาที่เราใช้ iPhone Face Unlock หรือว่า Fingerprint ID พวกนี้นะคะอันนั้นก็คือเลเวลของการนำสัญญาณไบโอเมตริกไปใช้ในpattern recognition system นะคะโดยที่ประโยชน์ของแอปพลิเคชันพวกนี้ก็คือเพื่อการยืนยันตัวตนนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะเข้าใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะก็คือจริงๆตั้งแต่อุปกรณ์จนถึงเว็บไซต์แหละมันก็ต้องอาศัยขั้นตอนการยืนยันตัวตนซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลใน account เราทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงสัญญาณไบโอเมตริกอดีตปัจจุบันอนาคตมันก็ยังมีการทำการศึกษาวิจัยในเรื่องของสัญญาณที่เราจะใช้เพื่อการยืนยันตัวตนได้
อีกนะคะเช่นสัญญาณพวกถ้าหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยดูหนังมาก็พวก brain interface นะคะก็คือสัญญาณคลื่นเสียงไอ้คลื่นเรียกอะไรคลื่นความคิดของเรานะคะโดยที่มันจะไปถึงขั้นการใช้งานจริงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะมันก็คือเริ่มต้นจากการวิจัยพัฒนาจนกระทั่งมันมีประสิทธิภาพที่สูงเพียงพอนะคะในการที่จะยืนยันตัวตนได้แม่นยำนะคะถ้าเป็นกรณีของไบโอเมตริกถ้าเป็นกรณีของแพทเทอร์ลิคอนชั่นก็คือมีประสิทธิภาพการแยกแยะที่สูงเพียงพอถ้าเราพูดถึงประสิทธิภาพก็น่าจะเรียนมาแล้วแม้ในคลาสเทอมที่แล้วเราเรียนอะไรนะคะ Data Science ใช่ไหมคะฮัลโหลใช่ครับใช่ครับใน Data Science เราเรียนเรื่องประสิทธิภาพของระบบการระบบพวก Classification มาแล้วหรือเปล่าหมายถึงว่าความแม่นยำของตัวโมเดลในการแยกแยะข้อมูลต่างเรียนอะไรใช่ไหมครับอย่างไอ้นะ Confusion Matrix อะไรพวกนั้นได้ไหมครับใช่ก็คือเราก็เริ่มมาจากตัว Confusion Matrix นั่นแหละแต่ทีเนี้ยเวลามาConfusion Matrix มันเป็นบทสรุปของข้อมูลในการแยกแยะว่าเฮ้ยคลาสไหนถูกเท่าไหร่ผิดเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เราจะเอาตารางทั้ง Confusion Matrix ที่มันมีแล้วแต่เลยว่ากี่คลาสถ้าเราพูดถึง Confusion Matrix ก็คือเรากำลังพูดถึง Classification ก็คือการที่เราจะพยายามที่จะแยกประเภทของข้อมูลเนาะทีนี้ไอ้ Confusion Matrix เนี่ยมันมาเป็นตารางขนาดเท่าไหร่ก็คือตามแต่ว่าข้อมูลเรามีกี่คลาสถ้าข้อมูล3คลาสตาราง Confusion Matrix จะมีขนาดเท่าไหร่นะข้อมูล3คลาส9ช่องป่ะคะ9ช่องใช่ก็คือ3คูณ3เนาะนี่ถ้าข้อมูล5คลาส confusion matrix ก็จะมีตารางขนาด5คูณ5 5คูณ5ใช่ก็จะมีทั้งหมด25ช่องซึ่งในแต่ละช่องมันก็จะมีตัวเลขข้างในที่บอกว่าเอ้ย object class อะไรแยกเป็นอะไรทีเนี้ยการเอาไอ้ข้อมูลทั้งตารางเนี่ยมาสรุปเพื่อให้เป็นประสิทธิภาพของระบบเพื่อที่บอกว่าระบบไหนแม่นหรือไม่แม่นแล้วมาสามารถเปรียบเทียบกันได้มันก็ต้องมีวิธีการที่จะเอาไอ้ข้อมูลในตารางพวก confusion matrix เนี่ยมาที่มันมีแล้วแต่จำนวนของคลาสของข้อมูลเนี่ยมาทำการสรุปรวบยอดให้เหลือตัวเลขที่เป็นตัวเดียวสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะซึ่งใน pattern recognition system เนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าในเรื่องของการ classify หรือว่าการแยกประเภทของข้อมูลนะคะเราก็จะใช้เมทริกซ์ที่ชื่อว่า precision กับ recall นะคะอันนี้ไม่แน่ใจเคยได้ยินน่าจะเคยบ้างน่าจะเรียนมาแล้วไหมไม่รู้เรียนแล้วครับเนาะ precision กับ recall ทีนี้เวลาแล้วมันก็จะมีตัวเพิ่มเติมอีกก็คือ F1 score รู้จักไหมก็คือเอา precision กับ recall มาประมวลผลก็จะได้ค่าเป็น F1อันนี้เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินครับเคยได้ยินเนาะนะคะเพราะฉะนั้นกับไอ้ตรงนี้แหละก็คืออ่ะเราก็จะมาพูดถึงในคลาสนี้ด้วยก็คือวิธีการที่จะเวลาที่เรามีระบบตัว pattern recognition system ขึ้นมาระบบหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราสร้างกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่การรับข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการ classifyนะคะแล้วสุดท้ายเราจะประมวลผลระบบให้ได้ความแม่นยำเนี่ยมันใช้เมทริกหรือว่าใช้ตัวชี้วัดอะไรบ้างนะคะในเพื่อที่จะบอกว่าระบบไหนแม่นกว่าระบบไหนนะคะความหมายคือตอนที่เราพัฒนาระบบเนี่ยมันก็มีช้อยส์มันมีทางเลือกตั้งแต่ในขั้นตอนของการ pre-processing นะคะการประมวลผลสัญญาณขั้นต้นจนถึงการทำ feature extraction ก็คือการดึงคุณลักษณะของข้อมูลออกมานะคะและจนถึงการเลือก classification model งั้นองค์ประกอบทั้งหลายพวกนี้มันมีทางเลือกให้มันมีทางเลือกหลากหลายที่เราสามารถทำได้นะคะในทุกๆองค์ประกอบสุดท้ายแล้วเราจะเลือกทางเลือกไหนก็เราก็ดูกันที่ตัวความแม่นยำของระบบนะคะเป็น key factor ตัวนึงทีเนี้ยนอกจากความแม่นยำของระบบโดยภาพรวมที่บอกว่าเป็น precision เป็น recall แล้วเนี่ยถ้าเกิดใน application ต่างๆอื่นที่นอกเหนือไปจากการรู้จักทั่วไปเช่นถ้าเป็นในเรื่องของ biometric system เราก็จะไปดูในเรื่องของตัว security ของระบบด้วยนะคะว่าเฮ้ยระบบเนี่ยโอเคแม่นแต่สุดท้ายความยากง่ายในการที่จะแฮกระบบความหมายคือเช่น face recognition system เฮ้ยถ้าเกิดระบบมันแม่นใช่แต่ว่าถ้ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้าง generic face
คำว่า generic fake ก็คือเราจะสร้างหน้ากากเทียมขึ้นมาสักอันหนึ่งที่มีโอกาสที่จะโจมตีหน้าเฟซของบุคคลทั่วไปได้โดยที่มีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จในการโจมตีสูงๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อที่เราต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่าไอ้ตัวระบบ pattern recognition ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้งานประเภทไหนแล้วนอกเหนือจากไอ้ตัวความแม่นยำที่พูดถึงจริงๆมันก็มีปัจจัยที่เฉพาะสำหรับระบบแต่ละระบบที่จะนำไปใช้งานด้วยนะคะนอกเหนือไปจากการดูในเรื่องของความแม่นยำเนาะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะของคลาสpattern recognition แล้วก็ biometric application เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะก็คือในหลักสูตรเนี้ยเทอมที่แล้วเราก็เรียน data science แล้วเนาะซึ่งก็พูดถึงการประมวลผลข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลทั่วไปนะคะแล้วก็ในคลาสในเทอมนี้เราก็ต้องลงวิชา machine learning ใช่ไหมถูกป่ะอันนี้วิชาบังคับใช่ไหม machine learning ใช่ค่ะซึ่งในวิชา machine learning เนี่ยก็จะพูดถึงการที่มี input แล้วสร้างโมเดลในการที่จะสร้างระบบตัดสินใจนะคะสร้างระบบตัดสินใจเพื่อที่จะ classify ก็คือ classification task มันก็มีโมเดลทางคณิตศาสตร์เยอะแยะมากมายที่เลือกใช้ใน machine learning นะคะเพราะฉะนั้นแกปมันอยู่ตรงไหนก็คือแกปมันก็อยู่ตรงที่ไอ้ขั้นตอนระหว่าง pre-processing กับการที่ก่อนที่ข้อมูลจะไปถึง machine learning model เนี่ยเราทำอะไรกับมันได้บ้างไหมเพื่อทำให้กระบวนการในการที่จะทำในระบบของ pattern recognition system เนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะก็คือ1ประมวลผลได้เร็วขึ้น2ใช้ข้อมูลในการเทรนนิ่งตัว machine learning model น้อยลงนะคะซึ่งในคลาสนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงตัว data ในการประมวลผลที่เป็น input ของระบบที่มันค่อนข้างจะ structure คือมีโครงสร้างแน่นอนนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็จะพูดถึงสับในพาร์ทแรกที่เป็น pattern recognition นะคะแล้วก็จะพูดถึง application หลักๆนะคะข้อมูลที่เจอกันบ่อยๆนะคะแล้วก็จริงๆก็เป็นข้อมูลที่เกือบจะน่าจะ 70-80% มั้งของที่เราจะทำก็น่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบนี้มันก็จะมีอะไรอ่ะ image นะคะจริงๆเราอาจารย์ก็ยังไม่เห็นคนทำ voice เหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งที่เราจะพูดถึงในคลาสนี้นะคะก็คือมี image มี voice แล้วก็มี text นะคะในเบื้องต้นโดยที่ส่วนที่จะเน้นในคลาสนี้ก็คือในส่วนของการทำ feature extraction หรือการดึง feature ของข้อมูลก็คือหนึ่งเราต้องพูดถึงข้อมูลก่อนว่าข้อมูล image เนี่ยหน้าตาของข้อมูลมันเป็นยังไงนะคะในข้อมูล voice หน้าตามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เป็น text เนี่ยเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นตัวอักษรเป็นไฟล์แบบ txt เนาะเป็นข้อความใน line application อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยมันป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วเราจะทำยังไงให้มันเป็นจัดอยู่ในรูปแบบที่มันสามารถนำไปประมวลผลได้แล้วก็ extract feature มันออกมาได้เพื่อที่จะเอา feature ที่ได้เนี่ยไปต่อกับ machine learning model ในการที่จะทำ classification task ต่อไปนะคะก็อันนี้ก็คือส่วนของ pattern recognition นะคะ biometric ก็จะเป็นเรื่องของการ overview ว่าตั้งแต่เฮ้ยคุณสมบัติของ biometric system มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ประเภทของสัญญาณข้อมูลไบโอเมตริกนะคะที่มีการค้นคว้าแล้วก็ใช้งานกันอยู่ในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมันแบ่งเป็นอะไรบ้างแล้วแต่ละประเภทเนี่ยเช่นยกตัวอย่างเช่นที่เขาทำกันที่เขาทำการศึกษาวิจัยกันไปแล้วมีอะไรบ้างนะคะซึ่งบางตัวเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นคอมเมอร์เชียลคือยังไม่ได้มีการใช้งานแต่ว่ามีการศึกษาวิจัยนะคะเช่นอะไรเช่นพวกลิปส์นะคะลิปส์ก็คือลิปส์ฝีปากลิ้นผีปากในการที่จะระบุตัวตนนะคะงั้นข้อมูลลิ้นผีปากข้อมูลใบหูอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆข้อมูลใบหูถามว่ามีการใช้งานไหมเราเคยเห็นแอปพลิเคชันไหนใช้ข้อมูลใบหูในการยืนยันตัวตนไหมคะเคยไหมยังไม่เคยเห็นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ตอนนั้นก่อนที่จะไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยก็คือรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายในการที่จะสมัครวีซ่าของอเมริกาจะต้องเป็นรูปถ่ายที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าใบหูจะต้องเปิดตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าทำไมรู้แต่ใบหูถ้าใครเคยดูเดี่ยวโนติโดมก็อาจจะ
คยผ่านตามมาบ้างแล้วว่าจะต้องเป็นรูปถ่ายที่มันเห็นใบหูชัดเจนตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะแต่ว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่เอ้ยพอดูเดี่ยวปุ๊บพอไปสมัครวีซ่าปุ๊บก็เจอจริงๆก็คือต้องไปถ่ายรูปใหม่เนื่องจากอีรูปที่ถ่ายไปเนี่ยเห็นใบหูไม่ชัดเจนก็อ่านลงไปก็ไปหาร้านถ่ายรูปแถวนั้นเสร็จปุ๊บตอนไปเรียนแล้วไปทำการศึกษาก็คือไปทำวิจัยเรื่องนี้เรื่องใบประชิดโดยตรงก็ถึงได้อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยใบหูมันเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งในการยืนยันตัวตนนะคะซึ่งก็ความคาดเดาก็คือสถานทูตอเมริกานะคะหรือว่า Homeland Security Department ของเขาเนี่ยก็คงจะใช้ในการโปรโมทผลข้อมูลนะคะเพราะว่าใบหูเนี่ยมันเป็นมันก็เป็นเขาเรียกอะไรอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่ปลอมแปลงได้ยากคำว่าปลอมแปลงได้ยากเนี่ยคือหมายว่าถ้าเราเห็นใบหูใครที่มันเกิดการปลอมแปลงเราก็คงจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันปลอมแปลงมานะคะวิธีการปลอมแปลงใบหูทำยังไงพอทราบพอนึกออกไหมว่าเขาจะทำยังไงได้บ้างถ้าเราเขาไม่อยากให้ใครจับเราได้จากใบหูสมมติเราเป็นฆาตกรที่ตัดติ่งหูครับนั่นอะไรนะตัดติ่งหูได้ไหมครับตัดติ่งเออใช่ป่ะมันก็คือต้องผ่านการตัดแต่งอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้ไอ้เวลามันตัดแต่งปุ๊บเห็นปุ๊บรู้ไหมว่าตัดแต่งมาเราจะโมหูยังไงดีโมยังไงไม่สำคัญเท่าที่โมยังไงให้เขาไม่รู้ว่าเราโมมาถูกป่ะเออเพราะงั้นการโมที่ทำให้จับไม่ได้ว่าโมมาเนี่ยมันทำได้ยากกับใบหูเพราะมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอวัยวะที่มันมีขนาดเล็กอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญโดยตรงคือเดี๋ยวนี้มันจริงๆคนทำศัลยกรรมใบหน้ามาก็มีบางคนเขาก็เคลมนะว่าเขาก็ดูออกนะคะแต่ว่าจริงๆใบหน้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะตรวจจับได้ยากกว่าใบหูว่ามันโมมาหรือไม่โมมาก็ด้วยเหตุผลที่ว่าคนที่หมอศัลยกรรมใบหน้าเนี่ยมันมีความเชี่ยวชาญเนื่องจากมันฝึกฝนมามีผ่านมาหลายหน้าแล้วป่ะแต่มันไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในการที่จะทำโมดิฟายใบหูอะไรแบบเนี้ยนะคะงั้นการที่จะจับได้จับไม่ได้ก็คือขึ้นอยู่กับทักษะฝีมือของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนโมดิฟายด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนั่นแหละก็คืออเมริกาใช้ใบหูจริงๆในการที่จะยืนเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะยืนยันตัวตนของผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนะคะนั่นแหละก็คือเรื่องของสัญญาณไบโอเมตริกต่างๆทั้งที่เรารู้จักใช้งานอยู่ในปัจจุบันเช่นพวกเฟซพวกฟิงเกอร์พริ้นท์หรือว่าสัญญาณอื่นๆที่เรายังไม่ได้รู้จักแต่ว่าก็มีการใช้งานจริงๆมีการทำการศึกษากันจริงๆนะคะนอกจากใบหูที่ใช้งานในวงแคบแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของสัญญาณคลื่นสมองสัญญาณคลื่นสมองซึ่งฟังดูตอนนี้ก็อาจจะไซไฟนะแต่ไม่แน่เพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ตรวจจับคลื่นสมองเนี่ยมีการจำหน่ายเป็นการทั่วไปแล้วจริงๆนะคะแล้วล่าสุดเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโปรโตไทป์ตัวแรกออกมาแล้วที่เป็นหมวกที่จับคลื่นสมองแล้วก็อนุญาตให้ไอ้คนที่ใส่หมวกตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นผู้ป่วยเนาะเขาเป็นผู้ป่วยที่พูดไม่ได้อาจจะอัมพาตอะไรสักอย่างนึงนะคะเขาเวลาที่เขาใส่หมวกเข้าไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะคิดทำแล้วไอ้ตัวระบบเรคคอร์ดิชันเนี่ยมันก็แปลไอ้คลื่นสมองเขาเนี่ยออกมาเป็นคำพูดแล้วก็พิมพ์ผ่านทวิตเตอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกอะไรอะเขาก็ในคำโปรยของข่าวตัวนี้มันก็บอกว่าเป็น first hello world นะคะของตัว brain interface ไปแล้วนะคะเพราะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเลเวลของการศึกษาวิจัยอยู่เพราะว่าไอตัวระบบเนี้ยกว่าที่มันจะออกมาเป็น hello world ได้เขาบอกว่าเขาก็ใช้เวลาในการทรานนิ่งเป็นปีเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวที่เราจะพูดถึงในคลาสนี้นะคะ pattern recognition แล้วก็ biometric application นะคะทีนี้เนี่ยคลาสแรกนะคะในคลาสแรกเราก็จะเป็นการ overview นะคะก็คือเป็นการเกริ่นเบื้องต้นก่อนว่าในคลาสแต่ละในคลาสนี้ซึ่งจะเรียนกันทั้งหมด15สัปดาห์เนาะแล้วก็มี2สัปดาห์ที่เป็นการสอบเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีแล็บนะคะในแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีแล็บในแล็บเนี่ยก็จริงๆก็
วัตถุประสงค์หลักก็คือฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อการประมวลผลข้อมูลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาษาหลักที่ใช้ก็คือภาษาที่เราเรียนกันเทอมที่แล้วนั่นแหละก็คือภาษา Python นะคะงั้นถ้าแต่ว่าด้วยความที่พวกเราที่เรียนในคลาสนี้เนี่ยก็อาจจะมีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันนะคะเพราะงั้นก็จะพยายามจะค่อยๆนะคะค่อยๆไปช้าๆถ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ทันตรงไหนก็เบรกได้เลยนะคะเบรกได้เลยแล้วก็ถามนะคะเพราะจริงๆอ่ะไอ้ความที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็คงมีเพื่อนอีกหลายคนในห้องแหละที่ก็ไม่ได้เข้าใจแต่ไม่กล้าถามเพราะฉะนั้นทีนี้เราถามเนี่ยก็นอกจากเพื่อตัวเองแล้วก็ยังถามเผื่อเพื่อนด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น encourage นะคะแนะนำส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เฮ้ยถ้าไม่ทันตรงไหนอะไรยังไงเบรกตอนนั้นเลยเนาะการจะได้สโลว์ดาวน์นิดหนึ่งนะคะจะได้ทันนะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเกริ่นของคลาสนะคะเริ่มแรกเปิดสไลด์แรกมาขายหนังสือเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นโคเทชันนะคะของเรย์โคสเวลล์นะคะซึ่งเป็นคนแต่งหนังสือเรื่อง Singularity is Near เป็นหนังสือที่ highly recommend มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะคือมันเป็นหนังสือที่อาจารย์ก็จริงๆยังอ่านไม่จบนะคะอ่านเพิ่งเริ่มอ่านเองจริงๆเพิ่งเริ่มอ่านเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็อ่านไปได้เกือบครึ่งเล่มเป็นหนังสือที่พูดถึงการทำนายนะคะพูดถึงการทำนายอนาคตของ AI นะคะคือทุกวันนี้เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่า AI เนี่ยพัฒนาไปเร็วมากนะคะพัฒนาไปเร็วมากซึ่งคนนี้ Ray Kurzweil เนี่ยเป็นคนที่ทำงานในโครงการ AI มาหลายสิบปีมากๆนะคะจนล่าสุดเนี่ยก็คือทำงานกับ Google AI นะคะก็เขาก็ด้วยประสบการณ์ที่เขาทำงานมานะคะเขาก็ make prediction หรือว่าทำนายนะเพราะว่า AI มันจะไปถึงขั้นไหนในระยะแบบ5ปีไปถึงขั้นไหน10ปีไปถึงขั้นไหนแล้วจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยแต่งเมื่อปี2005อาจารย์เพิ่งได้อ่านเมื่อปี2020อ่ะเราก็เลยเรียกว่าโชคดีหรือเปล่าเราก็เห็นเฉลยตอนจบนิดหน่อยว่าสิ่งที่เขาทำนายเนี่ยเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งอ่านก็ยิ่งทึ่งว่าเขาก็ทำนายได้ค่อนข้างแม่นยำพอสมควรนะคะเราพูดถึงปีที่ในหลักไม่กี่ทศวรรษถัดไปที่บอกว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นทศวรรษที่ด้วยอะไรนะประสิทธิภาพของ AI มันจะไปถึงขั้นที่ปฏิวัติวงการสาธารณสุขจนถึงขั้นที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะ live on หรือว่าเราจะตายแปลว่าการความตายเนี่ยเป็นเรื่องของทางเลือกเนาะไม่ได้เป็นเรื่องเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะ mortality is a choice ขนาดนั้นเลยเนาะงั้นอันนี้ highly recommend ถ้าใครสนใจที่จะอ่านเกี่ยวกับ AI sci-fi ที่มันค่อนข้างจะ realistic มากๆเหมือนกันนะคะงั้นคนนี้เนี่ยเขาพูดไว้เมื่อปี2003ว่าเขาด้วยความที่เขาก็อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มเนาะเป็นโค้ดพิชชั่นเขาก็คือบอกว่าความสามารถในการที่จะคิดวิเคราะห์ของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเกิดจากความสามารถที่เราจะสามารถจดจำรูปแบบของข้อมูลได้นะคะเพราะฉะนั้นความสามารถในการจดจำรูปแบบของข้อมูลมันก็เป็นความสามารถที่เราบอกว่าทำให้มนุษย์เนี่ยมันแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เราเรียกกันว่าเป็นintelligentนะคะงั้น intelligence เนี่ยก็โปรไฟล์เรื่องแรกมาจากความการที่มนุษย์สามารถที่จะจดจำแพทเทิร์นต่างๆได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น pattern recognition เนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วล่ะเกี่ยวกับการเอาความสามารถตรงนี้ไปใช้งานในแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะมากมายเช่นระบบการแปลอัตโนมัตินะคะพวก translation machine นะคะในการแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษจากอังกฤษเป็นจีนนะแล้วก็ไอความสามารถไปถึงขั้นที่เรามี self driving machine ไปแล้วนะคะก็คือความสามารถที่จะขับขี่ยานพาหนะแบบอัตโนมัติก็คือเป็นรถยนต์ไร้คนขับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากความสับเกิดจากการศึกษาวิจัยนะคะในการที่จะรู้จำแพทเทิร์นของรูปแบบของข้อมูลประเภทต่างๆนั่นเอง
ความที่มันมีการเอาไปใช้งานแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เลยเกิดเป็นฟิลใหญ่ขึ้นมานะคะซึ่งที่ชื่อว่า Data Science นะคะที่เป็นชื่อหลักสูตรของเราตอนนี้นะคะซึ่งเราก็จะได้ยินไอ้คำพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยใน Data Science มีอะไรบ้างมันก็จะมี Machine Learning นะคะมี Data Mining มี Artificial Intelligence มี Statistics มี Pattern Recognition นะคะแต่ละอันถามว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมก็เกือบนะคะก็เกือบแต่มันก็จะมีรายละเอียดดีเทลที่แตกต่างกันอยู่บ้างในแต่ละคำนะคะซึ่งแต่ละคำก็ทานสเลตไปทีนึงเป็นรายวิชานะคะที่บางวิชาก็อยู่ในคอร์สหลักสูตรนี้นะคะบางวิชาก็อาจจะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนะคะเช่นคำว่า machine learning เนี่ยก็เป็นคอร์สเรียนเนาะ artificial intelligence นะคะก็ปัจจุบันนี้มันก็ถูก translate ไปเป็น deep learning ซะเยอะนะคะสำหรับรายวิชานี้กับ pattern recognition นะคะมันก็มีส่วนที่มัน overlap กันนะคะกับ machine learning นะกับ artificial intelligence แล้วก็กับ statistics ก็คือวิชาการทางสถิตินะคะ machine learning เนี่ยนะคะ machine learning คือนะคะคือ fieldนะคะฟิลที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอัลกอริทึมในการที่จะแปลง Data นะคะ input ให้เป็น output ตามที่เราต้องการนะคะ without relying on rule-based programming ก็คือโดยที่เราไม่ได้ไปทำการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ใส่สัมประสิทธิ์ใส่อะไรให้มันนะคะก็คือความหมายคือเรา machine learning เนี่ยก็คือเราหา construction นะคะโครงสร้างของโมเดลทางคณิตศาสตร์เราหาแค่โครงสร้างนะคะแล้วเราก็โยนข้อมูลเข้าไปนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการเทรนนิ่งกระบวนการเทรนนิ่งในที่นี้เนี่ยก็คือกระบวนการในการที่จะไปปรับจูนสัมประสิทธิ์ของไอ้โครงสร้างโมเดลที่เรากำหนดขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำการ transform หรือการแปลงนะคะจากข้อมูล input ให้กลายไปเป็น intelligent action หรือว่าเป็นข้อมูล output ตามปลายทางที่เราต้องการนะคะซึ่งถ้าใน field machine learning เนี่ย output มันก็จะเป็นได้หลายแบบนะคะตั้งแต่เป็นclassification task ไหมหรืออาจจะเป็น unsupervised learning พวก clustering นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวก regression model ที่ output เนี่ยเราต้องการเป็นตัวเลขที่มันมีค่าต่อเนื่องอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ field ของ machine learning ส่วนถ้าเกิดเป็น statistical machine learning เนี่ย เรามี data แล้วเราต้องการหา model ที่จะไป fit กับ data ที่เรามีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการส่วนใน statistical model เนี่ยนะคะ statistical model เนี่ยเรามีโมเดลหลายโมเดลนะคะเรามีโมเดลทางสถิติหลายๆโมเดลให้เลือกใช้เพื่อที่จะไป fit กับ data ที่มีนะคะแปลว่าเราต้องไปเลือกโมเดลให้มัน fit กับ data แล้วก็สุดท้ายก็คือ transform เปลี่ยนจาก input ให้กลายเป็น outputนะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสระหว่าง machine learning กับ statistical model คือต่างกันตรงที่ถ้าเป็น machine learning เนี่ยเรามี data แล้วเราหา model fit นะคะแต่ถ้าเกิดเป็น statistical modeling เนี่ยก็คือเรามี choice of model และเราก็พยายามไป fit กับ data แต่สุดท้ายเป้าหมายเหมือนกันก็คือเพื่อแปลงจาก input ให้เป็น output นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแปลง่ายๆนะคะก็คือ statistical หรือว่าโมเดลทางสถิตินะคะเรา infer pattern from data based on existing model นะคะก็คือเราจะหา pattern จาก data จากโมเดลที่เรามีอยู่แล้วถ้าเป็น machine learning เนี่ยเฮ้ยเรามี data เราหาโมเดลนะคะ pattern recognition และ data mining จริงๆแล้วเนี่ยเป็น application level นะคะในการที่จะเอา either ก็คือใช้ statistical model ก็ได้ใช้ machine learning model ก็ได้ในการที่จะสร้างระบบที่สามารถ classify หรือสามารถระบุประเภทของข้อมูล input นะคะเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็พูดถึงความแตกต่างกันนะคะระหว่าง data mining กับตัว pattern recognition นะคะเขาบอกว่าไอ้ pattern recognition เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น subfield ของ data mining นะคะเพราะฉะนั้นในความหมายนั้นเนี่ยเขากำลังพูดถึงว่า data mining ตัวนี้เนี่ยนะคะ
มันเป็นแค่กระบวนการนะคะมันเป็นแค่กระบวนการในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อหารูปแบบของข้อมูลนะคะกระบวนการในการที่จะหาแพทเทิร์นของข้อมูลอันนี้คือ data mining นั้น pattern recognition เอาแพทเทิร์นพวกนี้ไปสร้างระบบรู้จำอัตโนมัติเพื่อใช้งานได้นะคะเพราะฉะนั้น pattern recognition นะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันของการใช้ machine learning หรือ statistical model นะคะในการทำ data mining นะคะเพื่อสร้างระบบรู้จำอัตโนมัตินะคะที่สามารถนำไปใช้งานได้นั่นเองอาจารย์ครับว่ามันมีคำถามในแชทอยู่แบบนั้นนะครับขอบคุณใช่ใช่เปิดสไลด์แบบฟูโอเคอ่ะมันเห็นชัดขึ้นไหมถ้าเปิดสไลด์แบบฟูได้ไหมคะครับชัดครับโอเคเขาไม่ได้ดูเลยเขาต้องย้ำกับเราหน่อย attack face นี่เหมือนเปลี่ยนรูปหน้าจากเดิมถูกไหมคะจริงๆการ attack face เนี่ย เดี๋ยวเราจะพูดถึงในคลาสของในพาร์ทของ biometric นะคะการ attack face เนี่ยมันมีหลายแบบนะคะแบบแรกก็คือสร้างหน้าเทียมขึ้นมาแปลว่าเฮ้ยเรามีรูปถ่ายของหน้าคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปปริ้น 3D ซิลิโคนนะคะสร้างหน้ากาก3มิติซึ่งจริงๆมันมีเว็บทำด้วยนะแต่มันก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็ดาร์กนิดหน่อยอ่ะก็คือมันเป็นการโจมตีนะคะเป็นการเอาวิชาความรู้ไปสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับข้อมูลของคนอื่นก็ไม่แนะนำนะแต่เราก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้ไว้นะคะแฮกเกอร์มันก็มีทั้งเลดแฮทอะไรนะเลดแฮทแบล็คแฮทไวท์แฮทเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งการนำความรู้ไปใช้ในทางที่ดีกับทางที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าแฮกเกอร์ทำอะไรได้บ้างนะคะการโจมตีใบหน้านะคะถ้าเป็นการโจมตีแบบระบุตัวตนแล้วว่าเราต้องการโจมตีใครคือแปลว่าเรามีรูปถ่ายคนคนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างตัวหน้ากากสามมิติขึ้นมาสวมหน้ากากนี้แล้วก็อ่ะถ้าระบบมันออกแบบมาไม่ดีพอมันก็จะตรวจจับไม่ได้ว่าอีหน้ากากเนี้ยเป็นหน้ากากของสิ่งที่ไม่ใช่เป็นคนจริงๆนะคะมันก็จะอนุญาตให้เราผ่านนะคะแต่ถ้าระบบมันมีการตรวจสอบข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะเช่นเฮ้ยการตรวจสอบรูม่านตาคู่กับใบหน้านะคะมันก็จะสามารถรู้ได้ว่าไอ้หน้ากากนั้นเป็นหน้ากากมันก็จะสามารถรู้ได้ว่าคนสวมหน้ากากไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของใบหน้าเพราะว่ามันมีแพทเทิร์นของดวงตาที่ไม่เหมือนกันนะคะหรือระบบอาจจะทำฉลาดกว่านั้นก็คือระบบอาจจะสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงตาด้วยนะคะหรือว่าอาจจะบอกให้เราทำ facial expression บางอย่างเช่นบอกให้เรายิ้มเนาะงั้นถ้าเป็นหน้ากากที่มันปริ้นมาแบบแข็งๆก็จะยิ้มไม่ได้อันนั้นก็คือการโจมตีของระบบแบบที่มันระบุตัวตนกับการโจมตีอีกแบบหนึ่งก็คือเราไม่ได้ระบุเลยว่าเราต้องการโจมตีใครก็เหมือนกับการที่เราไปได้ account มาแล้วเราได้username มาแล้วเราต้องการที่จะหา password ของมันนะคะงั้นระบบตัวauthentication หรือว่าการยืนยันตัวตนโดยอาศัยไบโอเมตริกเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนพาสเวิร์ดนั่นเองนะแปลว่าเรากำลังจะใช้ใบหน้าเราเป็นพาสเวิร์ดเพราะฉะนั้นความหมายของการโจมตีแบบไม่ระบุตัวตนก็คือเฮ้ยเราเก็บโทรศัพท์มือถือได้สักครึ่งเราก็ไม่รู้เราเป็นใครนะคะเราสามารถที่จะหาใบหน้าที่เฮ้ยเนี่ยถ้าเป็นคนจีนเนี่ยหน้าตาประมาณนี้แหละใส่เข้าไปโอกาสผ่านมีสูงมากอะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนที่เราเก็บโทรศัพท์ได้ถ้าเขาล็อกอินด้วยโฟร์ดิจิตพินเนาะเราก็คาดเดานะคะคาดเดาแบบอาศัยทัศนคติว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้แพทเทิร์นของ4 digit pin คือรู้ไหมคนส่วนใหญ่ตั้ง4 digit pin คืออะไรนะยอดฮิตอันดับหนึ่งเลย5555อะไรนะ5555อันนั้นยังไม่ใช่อันดับหนึ่งนะคะ1234ใช่นั่นแหละก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งรหัสพินเป็น1234เนี่ยอันนี้ก็เป็นรหัสแรกเหมือนกันที่คนที่เก็บเครื่องได้มันจะทดลองนะคะเพราะฉะนั้นในไบโอเมตริกก็เช่นเดียวกันถ้าการโจมตีแบบนั้นก็แปลว่าเรากำลังจะหาตัวอย่างของสัญญาณไบโอเมตริกไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือฟิงเกอร์พริ้นท์ก็ตามนะคะที่มันสามารถแมทช์กับคนส่วนใหญ่ได้นะคะก็เป็นรูปแบบการโจมตีรูปแบบนะคะสำหรับเฟซเรคคอนชั่นโอเคตรงนี้มีคำถามไหมคะระหว่าง
คำศัพท์ว่าเฮ้ย machine learning เรียนอะไร AI เรียนอะไร data mining pattern recognition ว่าสุดท้ายรวมๆกันใช่ครับอาจารย์ครับ pattern recognition ส่วนที่มันอยู่นอกวง AI นี่มันจะส่วนที่มันประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวๆจริงๆก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงสไลด์ตรงนี้นิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็นอะไรอ่ะคือ pattern recognition เราเริ่มจากการมี inputแล้วเราต้องการ classify output ออกมาตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจาก input ไปเป็น output เนี่ยมันผ่านกระบวนการ preprocessing หรือการประมวลผลสัญญาณเบื้องต้นเพื่อจริงๆก็เหมือนกับ data cleansing นะคะใน DS ใน data science กันแต่ว่า preprocessing เนี่ยมันเป็นชื่อกว้างๆมันมีชื่อกว้างๆแปลว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลที่เข้ามาในระบบนะคะว่าเป็นข้อมูลอะไรใช่ไหมเหมือนถ้าเป็นข้อมูลบันดึงมีเกิดเราก็จะมีวิธี cleansing แบบนึงเนาะข้อมูล text เราก็จะมีวิธี cleansing แบบนึงข้อมูลเสียงนะคะข้อมูลเสียงเราก็ต้องมีวิธี cleansing แบบนึงที่ต่างไปจากข้อมูลแบบ image หรือแบบรูปภาพนะคะเสร็จปุ๊บพอ cleansing เสร็จขั้นต่อไปทำอะไรขั้นต่อไปก็ทำ feature extraction นะคะก็เหมือนที่เราทำในไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึง feature extraction module หรือเปล่าในdata science มีไหมคะเหมือนจะเรียนเทอมนี้เลยค่ะอันนี้มัน machine learning ทีนี้เรียน data science เรียนไปแล้วเทอมนี้แล้วอ่ะถ้ายังไม่พูดก็ไม่เป็นไรก็คือความหมายของ feature extraction ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ข้อมูลที่มันอยู่ในสภาพที่เฮ้ยมีสัญญาณรบกวนต่างๆแล้วเราทำสมมุตินะคะว่าถ้าการคลีนซิ่งของเราคือการกำจัดสัญญาณรบกวนเสร็จปุ๊บไอ้ข้อมูลที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันจะต้องไปผ่านการกระบวนการ extract feature เพื่อที่จะลดปริมาณของข้อมูลลงมาซะก่อนที่จะเข้าไปสู่ตัว classification ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะเอาข้อมูล input ในการไปประมวลผลให้ได้ออกมาซึ่ง output นะคะเพราะฉะนั้นตรง feature measurement ตรงนี้เนี่ยหรือว่า feature extraction ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการในการลดขนาดข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลแต่ละประเภทมันก็จะมีวิธีการในการเอา feature extraction ที่ไม่เหมือนกันในกรณีคำถามคือ pattern recognition ต่างกับ AI ยังไง AI เนี่ยจริงๆอยู่แค่ส่วนนี้นะคะส่วนแค่ทำ training แล้วก็ทำ classification นะคะเพราะฉะนั้น pattern recognition เนี่ยมันพูดถึงกระบวนการในกระบวนการตั้งแต่input ของข้อมูลที่เข้ามาประมวลผลสัญญาณแล้วก็ดึงคุณลักษณะของข้อมูลนะคะก็คือหาบทสรุปของข้อมูลจาก input ที่มันเข้ามานะคะเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่น image เนี่ยปกติเวลาเข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาเป็น array เนาะเรารู้จัก image เนาะมันเป็นข้อมูลแบบ matrix ใช่ไหมเป็น array ขนาด2มิติว่าใช่ไหมจะไปเงียบเหรอครับใช่ครับข้อมูล image นะคะเพราะ image ปกติเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามันจะเข้ามาไซส์เท่าไหร่นะคะถ้าเรา image แล้วเข้ามาไซส์220x220แปลว่าข้อมูลที่เข้ามามีขนาดกี่ตัวหมายถึงเป็น20แถวคูณ20คอลัมน์ใช่ไหมฮะ220ตัว220แถวคูณ220คอลัมน์ใช่ไหมมันก็จะออกมาเป็นข้อมูลขนาดเท่าไหร่อ่ะ220คูณ220ถูกป่ะมันก็เท่าไหร่วะ220 2,000 20,000 ก็ 40,000 กว่าตัวทีนี้ไอ้ 40,000 กว่าตัวเนี่ยถ้าเราจะไปสร้าง classification เราเรียน machine learning เบื้องต้นมาแล้วเนาะเราต้องใช้ training กี่ตัวปริมาณเทรนนิ่งที่ใช้ 75% หรือเปล่าอาจารย์ 75% ของอะไรครับอ๋อไม่ใช่อันนั้นคือในกรณีที่คุณบอกว่าเรามี dataset เราจะแบ่งเทรนนิ่งเทสยังไงใช่ไหมก็แบ่งได้หมดแหละ 50% 75% แต่ความหมายคือเราต้องการรูป image จำนวนกี่รูปในการสร้างระบบในการสร้าง dataset ขึ้นมา dataset สักพันหนึ่ง sample เรามีเท่าไหร่นะเอาใหม่เดต้าพอยต์เรามีเท่าไหร่นะขนาดไดเมนชั่น40,000
40,000เราใช้1,000พอแล้วมันก็เลยต้องคือยิ่ง data point ยิ่งปริมาณข้อมูลต่อ1 sample มันมีเยอะๆเนี่ยเราก็ยิ่งต้องเพิ่มปริมาณ sample ที่ใช้ในการเทรนระบบถูกป่ะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าข้อมูล image 1 image เนี่ยมี 40,000 ข้อมูลในการสร้าง training set ให้มันมีประสิทธิภาพเราก็ต้องใช้ระดับแบบอย่างน้อยก็อาจจะคูณ10 400,000ใช่ไหมซึ่งมันก็อาจจะเยอะเกินกำลังอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีกระบวนการตรงนี้แหละไอกระบวนการทำ feature extraction เพื่อลดขนาดของข้อมูลนะคะจาก220คูณ220ให้เหลือแค่1,024พอเพราะฉะนั้นเวลาข้อมูลจาก 40,000 ลดเหลือ1,024แสดงว่าเราก็สามารถที่จะลดปริมาณตัวอย่างรูปภาพที่เราจะใช้ในการเทรนโมเดลนะคะเพื่อให้มันทำงานตามที่เราต้องการเช่นแยกแยะว่าอันนี้รถจี๊รถอะไรนะปอร์เช่หรือรถเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือกระบวนการนะคะที่จะเน้นในรายวิชานี้นะคะในสำหรับการทำ pattern recognition แล้วส่วนที่การ classification model จะมีกี่รูปแบบอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเรียนใน ML นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับ pattern recognition แล้วก็ machine learning มันก็จะต่อเนื่องกันนะคะโดยที่ไอกระบวนการตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจาะเป็น application นะคะ3 application ที่เป็นข้อมูลที่เรารู้จักกันเป็นการทั่วไปคือ imageนะคะ image เห็นหน้าเลยเกิดไม่มี image นะคะแล้วก็เป็น audio signal ว่าหน้าตา audio signal เป็นยังไงนะคะการประมวลผล audio เราทำยังไงประมาณเนาะแล้วก็ image audio แล้วก็มี text นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าในแต่ละ application เนี่ยเราก็จะมีเวลาประมาณ1 week นะคะมีเวลาประมาณ1 week ก็คือหมายว่าวิกหนึ่ง image วิกต่อมา audio วิกต่อมา text เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ไปลงลึกถึงกระบวนการที่มันละเอียดมากนะคะแต่เอาให้เห็นภาพว่าเฮ้ยข้อมูล image เนี่ย input มันเป็นอะไรมันเป็น array 2มิติเนาะ2 array 2มิติขนาดก็เท่ากับขนาดของภาพที่เป็นพิกเซลคูณพิกเซลอาจารย์ครับจะถามเรื่องไอ้ที่40,000แล้วก็แบบเทรนนิ่งเป็น400,000นะครับพอดีไม่ค่อยคุ้นเลยมันดูยังไงนะครับเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวมันคุณน่าจะได้เห็นอ๋อจะได้เรียนอีกครั้งนึงใช่ไหมใน ML ใน ML อ๋อโอเคครับมันน่าจะอยู่ใน ML แหละคืออย่างนี้การสร้างโมเดลเนี่ยเราสร้างเพื่ออย่าลืมว่าเราสร้างโมเดลเนี่ยหน้าที่หลักของมันเลยก็คือการแมปปิ้งระหว่างอินพุตกับเอาท์พุตถูกป่ะครับinput กับ output ตอนนี้ input คุณมี 40,000 แล้ว output คุณถ้าคุณจะแบบให้เป็นตัวเลข1ตัวเลขก็คือคลาส1คลาสใช่ไหมจาก 40,000 แบบเป็นคลาส1คลาสอย่างน้อยคุณก็ต้องมี weight และ 40,000 ตัวถูกป่ะอ๋อครับงั้นการอ๋อแล้วเราแบ่งเป็นหลายคลาสอีกอ่ะใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่ายิ่งตัวเลขตัวเนี้ยยิ่งตัวเลขฝั่ง input เยอะๆเนี่ยเราต้องมี sample เยอะๆเพื่อให้มันสามารถหา weight ที่เหมาะสมได้อ๋อโอเคครับอันนี้คือไอเดียคร่าวๆนะคะว่าทำไมเราถึงต้องมีไอกระบวนการทำ feature extraction ตรงนี้นะคะก็เพื่อที่เราจะสามารถที่จะสร้างโมเดลได้กับข้อมูลในปริมาณที่มันน้อยอยู่นั่นเองโอเคงั้นตรงนี้น่าจะเห็นภาพในระดับนึงแล้วว่าแต่ละวิชาเนี่ยมันมีอะไรซ้อนทับกันบ้างมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะซึ่งในกรณีของ pattern recognition เนี่ยมันใช้ทั้งบางระบบนะคะก็ใช้เป็น statistical model ก็มีนะคะหรือบางระบบเราจะสามารถเราก็สามารถเทรนตัว machine learning model เพราะฉะนั้นจริงๆ statistical model ก็เปรียบเสมือน rule based algorithm นะคะ rule based algorithm ก็คือแปลว่าเราใช้ฟังก์ชันที่เรารู้จักอยู่แล้วนะคะเราใช้ฟังก์ชันที่เรารู้จักอยู่แล้วในการที่จะประมวลผลข้อมูลนะคะโดยฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยก็พัฒนามาจากนักสถิตินะคะเพราะฉะนั้น pattern recognition เนี่ยจริงๆแล้วจะใช้เป็น rule based algorithm ก็ได้นะคะในการที่จะแยกแยะนะคะหรือจะไปใช้ machine learning model ก็ได้ก
ความต่างกันระหว่างรูเบสกับ machine learning model ก็คืออยู่ที่ปริมาณคือถ้าเป็น machine learning model เมื่อไหร่เนี่ยเราต้องพูดถึง training set เนาะแล้วเราก็ต้องมีการ evaluate หรือการประมวลผลประสิทธิภาพของระบบจาก test set เพราะฉะนั้นปริมาณข้อมูลที่มีเนี่ยก็ training set เนี่ยต้องใช้เยอะขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของinput แต่ละตัวนะคะว่า input แต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อมูลเยอะน้อยแค่ไหนอย่างเมื่อกี้เราพูดถึง image ว่า input แต่ละตัวคือภาพแต่ละภาพเนี่ยข้อมูลถ้าคุณโยนพิกเซลเข้าไปเลยเนี่ยมันมี 40,000 กว่าพิกเซลเนาะเพราะฉะนั้นปริมาณ image ที่จะต้องใช้ในการเทรนนิ่งเพื่อสร้าง machine learning model ก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกัน rule base เนี่ยแน่นอนข้อดีของมันคือเราไม่ต้องใช้ข้อมูลปริมาณมากในการที่จะเทรนระบบเราสามารถที่จะ evaluate ได้เลยแต่ข้อเสียของมันก็คือโมเดลอย่าลืมว่าอันเนี้ยเราใช้โมเดลที่มันมีอยู่แล้วพยายามไปฟิตกับ data fitness หรือว่าความสามารถในการที่จะฟิตได้เนี่ยมันก็ไม่ดีเท่า machine learning อยู่แล้วนะคะ machine learning เนี่ยเรามี data แล้วเราหาโมเดลไปฟิตกับ data เพราะฉะนั้นเราจะได้โมเดลที่มันตอบสนองกับ data ที่มันเฉพาะเจาะจงได้ดีกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างของ machine learning กับ statistical modeling ก็ประมาณนี้ซึ่งใน pattern recognition เนี่ยเราเห็นทั้ง2แบบทั้ง statistical model แล้วก็ทั้ง machine learning modelตรงนี้มีคำถามไหมยังเนาะอาจารย์ครับปกติเราจะเอาไฟล์รูปมาที่ก่อนจะเข้าโมเดลอะฮะเราจะมาทำฟีเจอร์ extraction ก่อนใช่ไหมฮะอย่างนั้นแปลว่าไฟล์รูปแบบในสภาพที่มันเข้าโมเดลจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นแบบที่ตาเห็นใช่ไหมฮะใช่ก็คือจริงๆก่อนที่จะเอาฟีเจอร์ extraction มันก็ยังสามารถทำ pre-processing ได้อีกนะคะเดี๋ยวเลื่อนมาสไลด์นี้นิดนึงอันนี้เนอะอันเนี้ยถ้าไฟล์รูปมาอันนี้คือถ้ารูปเนี้ยได้มาจากกล้องวงจรปิดที่มันติดตามสี่แยกก็จะได้รูปเป็นแบบนี้ถูกปะแต่ถ้าเราจะทำผลลัพธ์ให้ได้แบบภาพเนี้ยทำผลลัพธ์ให้ได้แบบภาพเนี้ยก่อนที่เราจะเอารูปไปเข้าโมเดลได้เนี่ยเราต้องทำการเขาเรียกว่า object detection ซะก่อนด้วยซ้ำนะคะก็คือการครอบรูปให้เหลือเฉพาะวัตถุที่เราต้องการใช้ในการประมวลผลเสร็จปุ๊บไอ้รูปตัวนี้ซึ่งมันครอบมาจากรูปใหญ่เนี้ยมันถึงจะถูกโยนเข้าไปโมเดลในการทำฟีเจอร์ extraction หรือการที่เราจะไปดึงฟีเจอร์ออกมาขนาดจาก200คูณ200พิกเซลให้เหลือแค่1024สมมุติเนาะแล้วเอา1024เนี่ยไปสร้าง machine learning modelเพื่อที่จะแยกแยะว่ายี่ห้อของรถแต่ละยี่ห้อรถแต่ละคันเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรโมเดลอะไรนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือมันไม่ใช่แค่ feature extraction อย่างเดียวก่อนหน้านั้นก็จะมีขั้นตอนของการทำ pre-processing ด้วยนะคะตามรูปที่พูดไปเมื่อกี้นี้ซึ่ง pre-processing ของสัญญาณแต่ละแบบเนี่ยมันก็มีไม่เหมือนกันนะคะเช่นถ้าเป็นสัญญาณเสียงเนี่ยเราก็อาจจะมี pre-processing คือขั้นตอนในการจะเอ่ยรถสัญญาณรบกวนออกแล้วก็ตัดช่วงไซเลนต์หรือช่วงที่ไม่มีคนพูดออกก่อนนะคะเพื่อที่ให้เหลือข้อมูลปริมาณน้อยลงไปใช้ในการประมวลผลแหมแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้มีคำถามอีกไหมคะเมื่อกี้เราอยู่นี่เนาะมีคำถามไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างคร่าวๆของแต่ละคำที่เขาใช้ในวงการ data science นะคะจริงๆคำมันมีใน data science ปลายๆมันมีมากกว่านี้แหละอันนี้คือเฉพาะในส่วนของการประมวลผลจริงๆก่อนถึง data science ก็คือการทำ data engineering ด้วยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นฟิลเนี้ยฟิลของการทำ data analytics มันก็ใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยายขอบเขตออกไปแล้วก็มีคำต่างๆที่เขาใช้เนี่ยเยอะขึ้นนะคะจากสมัยก่อนตอนที่มันยังไม่ฮิตเท่าไหร่ data science เป็นคำใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเหมือนกันตอนอาจารย์เรียน machine learning อาจารย์ก็ได้เรียนคลาส machine learning เหมือนกันนะคะแต่ก็คือนั่นแหละคำที่ฮอตที่สุดตอนนั้นก็คือ machine learning ยังไม่มาถึง data science ยังไม่มาถึง data mining ด้วยซ้ำนะคะเพราะจริงๆเวลามีคำต่างๆที่มันเกิดขึ้นใหม่เหล่านี้เนี่ยความหมายมันก็เราก็ต้องไปดูว่ามันเฮ
เฮ้ยมันแตกต่างกับมันมีเขาเรียกอะไร definition หรือนิยามที่มันแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดถึงกันได้ดีขึ้นนะคะสำหรับคำว่า pattern recognition เนี่ยจริงๆอ่ะก็เป็นคำสมัยเดียวกับ machine learning นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูใน class syllabus ของที่ต่างๆที่มันเก่าๆนะคะมันก็จะเจอคำเนี้ย2คำเนี้ยคู่กันอยู่นะคะก็คือ pattern recognition and machine learning ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือ pattern recognition มันเป็น application level ที่ข้างในประกอบไปด้วยตัวโมดูลนะคะหลักๆเนี่ย3โมดูลก็คือ pre-processing feature extraction แล้วก็ classification ซึ่ง classification ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็น machine learning model นั่นเองนะคะสำหรับ application นะคะอย่างที่บอก pattern recognition มันเป็น application level นะคะดังนั้นการใช้งานปัจจุบันนี้ใน pattern recognition เนี่ยเยอะมากนะคะตั้งแต่ bioinformatics นะคะตั้งแต่ bioinformatics เวลาที่เราพูดถึง application level นะคะเราก็จะพูดถึงว่าเฮ้ย input คืออะไรนะคะ output คืออะไร output ของ pattern recognition system นะคะมันก็จะออกมาเป็น pattern ของนะคะสำหรับ bioinformatics นะคะก็คือการศึกษาเกี่ยวกับการยีนนะคะองค์ประกอบของ DNA นะคะองค์ประกอบของ DNA ที่มันประกอบไปด้วยอะไรนะโปรตีนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไร4ชนิดนะ AUGT ใช่ไหม DNA sequence นะคะ4ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นพอไอ้พวก DNA ทั้ง4ชนิดเนี่ยมันมาเรียงร้อยต่อกันมันก็เกิดเป็นสายของโครโมโซมขึ้นมานะคะทีเนี้ยมันก็จะมีส่วนของ DNA ไอ้โครโมโซมพวกเนี้ยที่มันระบุถึงแพทเทิร์นบางอย่างเช่นแพทเทิร์นของคนที่เป็นโรคต่างๆนะคะถ้าตัวอย่างที่ชัดที่สุดแล้วก็รู้จักกันดีที่สุดก็น่าจะเป็นแพทเทิร์นของคนเป็นพวกดาวน์ซินโดรมนะคะซึ่งมันมีหลายประเภทมากๆเขาก็จะไปดูซีเควนซ์ของ DNAนะคะมันก็จะสามารถเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีในปัจจุบันก็คือเอาตัวอย่างเลือดของเราเนี่ยไปหาซีเควนซ์ของ DNA พวกนี้แล้วก็สามารถระบุได้จากแพทเทิร์นของ DNA ซีเควนซ์ไอ้โปรตีนซีเควนซ์ตัวนี้เนี่ยที่จะบอกว่าเราเนี่ยมียีนแฝงอะไรบ้างแล้วก็เป็นโรคอะไรที่แฝงอยู่บ้างคือบางโรคมันเป็นเลยเป็นแล้วเป็นเลยบางโรคก็เป็นแบบแฝงนะคะเช่นพวกทาลัสซีเมียเนี่ยก็จะมีทั้งเลือดจางแบบเป็นโรคกับเลือดจางแบบแฝงอยู่ในยีนไม่เกิดอาการอะไรแบบนี้นะคะแต่ผลกระทบก็คือเฮ้ยถ้าไปมีลูกนะคะก็อาจจะส่งต่อยีนแฝงพวกนี้ไปให้ลูกนะคะอันนี้ก็คือการนำ pattern recognition นะคะไปใช้ในเรื่องของ bioinformatics นะคะก็คือเรามีตัวอย่าง DNA sequence ของคนปกติ DNA sequence ของคนเป็นโรคนะคะระบบก็จะทำการค้นหานะคะ finding ว่าเฮ้ยแพทเทิร์นส่วนไหนของ DNA ในส่วนไหนนะคะส่วนไหนของ DNA แล้วแพทเทิร์นหน้าตาเป็นยังไงที่มันก่อให้เกิดโรคแบบนี้นะคะหรือว่าใน problem domain ของการทำ data mining นะคะ data mining ก็คือเป็นคำแบบกว้างๆมากที่บอกเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นการค้นหาแพทเทิร์นใน data ที่มันมีอยู่ซึ่ง data มันก็มีทั้งเป็น structure unstructured นะคะเช่น data ที่บอกว่าอะไรอ่ะ data mining เช่นuser profile ของ Facebook account อะไรแบบเนี้ยเราจะแยกแยะได้ไหมว่า Facebook account อันเนี้ยมันเป็น Facebook แบบ account ที่มีไว้หลอกลวงชาวบ้านอะไรแบบนี้นะคะงั้นอันเนี้ยก็เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งของตัว data mining ได้เหมือนกันนะคะพวก document classification นะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเราเห็นอยู่แล้วแหละในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนาะเราได้เอกสารมาสักสมมติมีข่าวหนึ่งเนี้ยมันก็จะมีแท็กกิ้งของข่าวนั้นด้วยว่าข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งไอกระบวนการตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยคนลาเบลนะคะมันก็จะมีการสร้างแคททาโกรีของข่าวว่าเฮ้ยข่าวสังคมข่าวการเมืองข่าวอาชญากรรมอะไรแบบนี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยการนำ pattern recognition ไปใช้ก็คือการทำแท็กกิ้งพวกนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้แบบอัตโนมัตินะคะก็คือเราสามารถที่จะโยนข้อความอะไรก็ได้เข้าระบบแล้วข้อความนี้ก็จะถูกแท็กโดยระบบว่าเป็นข้อความนี้เป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งระบบพวกนี้มันก็เอาไปใช้งานในหลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะเช่นการที่เราสามารถที่จะหาคือถ้า Google เอาไปใช้เนี่ย Google ก็สามารถที่จะแท็กตัวท็อปิกของแต่ละบทความได้แล้วก็สามารถที่จะรีเทิร์นผลลัพธ์นะคะในการเสิร์ชของผู้ใช้เนี่ย
ได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปอาศัยแท็กกิ้งที่แต่ละเจ้าของคอนเทนต์เนี่ยให้มานะคะเราก็ไม่รู้หรอกมันตรงหรือไม่ตรงหรือที่มันมีกระบวนการที่เป็นพวก SEO นะคะหรือว่าอะไรนะ SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization ใช่ไหมก็คือมันอาจจะมีการไปใส่แท็กกิ้งที่มันไม่เกี่ยวกับตัวหน้าเว็บขึ้นมาได้นะคะงั้นถ้า Google สามารถสร้างระบบแท็กกิ้งอัตโนมัติที่มันแม่นยำมันก็จะลดปัญหาของการปลอมแปลงเนื้อหาตรงนี้ลงไปได้นะคะหรือในเรื่องของ Document Image Analysis นะคะก็คือเรามีเอกสารที่มันเกิดจากการสแกนนะคะหรือเกิดจากการเขียนเราสามารถที่จะ convert เอกสารพวกนี้ให้มันอยู่ในรูป text นะคะให้มันอยู่ในรูปตัวอักษรที่มันสามารถก๊อปไปลงกดลง PowerPoint แล้วประมวลผลต่อได้ไหมนะคะก็คือเรื่องของ Document Image Analysis ใช้เยอะเลยก็ไอ้พวกทำโปรแกรม OCR นะคะ Optical Character Recognition นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเอกสารซีล็อกนะคะแล้วเราต้องการที่จะเอาไปทำรายงานนะคะที่เราทำได้ก็คือไปจ้างพิมพ์เพราะงั้นมันก็ใช้คนนี่แหละเป็น Annotator คือคนนี่แหละเป็นคนเล็กคงไนท์ว่าแต่ละตัวมันคืออะไรแล้วก็พิมพ์ตามนั้นนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีของการประมวลผลนะคะในฟิลของการประมวลผลข้อมูลไอ้พวกคาแรคเตอร์ต่างๆแบบเนี้ยเราสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันที่เราถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเอกสารบัตรประชาชนอะไรก็ตามแล้วไอ้รูปพวกเนี้ยมันไปคอนเวิร์ตนะคะไอ้ข้อความเป็นเทคได้แบบอัตโนมัตินะเพราะจริงๆมันก็ต่อยอดได้นะคะเช่นเราไปถ่ายรูปบัตรประชาชนในการสมัครอะไรสักอย่างนึงไอ้พอถ่ายรูปเสร็จเราก็สามารถสร้างโปรแกรมประมวลผลแบบอัตโนมัติเนาะ extract ชื่อ extract นามสกุล extract ไอตัวอะไรนะID หรือว่าบัตรเลข ID ประชาชนนะคะแล้วก็โยนเข้าระบบเก็บข้อมูลเลยไม่ต้องมาอาศัยคนทำงานในภายหลังอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องของการทำ industrial automation นะคะปัจจุบันนี้ไอตัว pattern recognition ก็ถูกนำไปใช้ในวงการอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะถ้าแอปพลิเคชันเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือทำการตรวจสอบว่าไอในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยเช่นอุตสาหกรรมการผลิต hard disk นะคะว่าอี hard disk ที่ผลิตได้เนี่ยมัน defect ก็คือเสียหรือเปล่านะคะเป็นต้นนะคะซึ่งในอุตสาหกรรมอื่นเช่นการตัดกระดาษเนาะมันก็สามารถที่ดูได้ว่าไอ้กระดาษที่ตัดออกมาเนี่ยเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไหมนะคะมีความสมบูรณ์แบบมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเหนือไปกว่านั้นนะคะที่ทุกวันนี้เขาพยายามทำกันอยู่ก็คือเป็น smart factory นะคะก็คือการที่เราสามารถที่จะเอาข้อมูลเซ็นเซอร์ต่างๆที่มันอยู่ในเครื่องจักรนะคะเอาข้อมูลตัวนั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์แล้วก็ทำนายได้ว่าเครื่องจักรเนี่ยมันยังปกติดีอยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าแปลว่าเราสามารถที่จะหยุดการผลิตหยุดความเสียหายที่มันจะเกิดอันเนื่องมาจากเครื่องจักรมันทำงานไม่สมบูรณ์หรือว่าทำงานผิดพลาดนะคะมันก็จะช่วยในการที่จะลดค่าใช้จ่ายของโรงงานสักกำลังได้นะคะ Multimedia Database Retrieval นะคะคือจริงๆแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็เยอะนะคะเช่นถ้าเป็น YouTube ก็อาจจะอยากจะรู้ว่าไอ้วิดีโอที่user แต่ละ user อัปโหลดขึ้นไปเนี่ยมันควรจะแท็กกิ้งอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ไป return ผลลัพธ์ตรงตามที่ user คนอื่นที่เข้ามาค้นหาวิดีโอ YouTube แล้วก็ได้สิ่งที่เขาต้องการนะคะซึ่งนอกเหนือจากการเอาไปใช้งานกับ internet search แล้วเนี่ยมันก็ยังเอาไปใช้งานกับ law enforcement ได้ด้วยนะคะเช่นการที่มีรูปโพของเด็กนะคะหรือว่าวิดีโอคลิปของเด็กไว้ในครอบครองเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าไอการที่เราจะไปค้นหาไอข้อมูลพวกนี้ด้วยการแมนนวลเนี่ยมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันใน user generated content หรือว่า content ที่ user สร้างเนี่ยมันเยอะเกินกว่าที่เราจะสามารถจ้างคนไปนั่งมอนิเตอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคือถ้าเรามีระบบอัตโนมัติในการที่จะสร้างระบบ censorship พวกนี้ขึ้นมานะคะมันก็จะสามารถป้องกันให้ไอคอนเทนต์ที่มันผิดกฎหมายเนี่ยแฝงนะคะแล้วก็ไม่ถูกเผยแพร่ต่อไปได้นะคะ Biometric Recognition นะคะก็คือกระบวนการก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ค
ข้อมูลชีวมิติหรือว่าไออัตลักษณ์ส่วนบุคคลเนี่ยในการที่จะยืนยันตัวตนของผู้ใช้นะคะซึ่งไอข้อมูล input เนี่ยมันก็หลากหลายรูปแบบเลยนะคะที่เขามีการอันนี้คือถ้าใช้งานที่ยอดฮิตในปัจจุบันก็คือ Face ID หรือ Fingerprint แต่จริงๆในแอปพลิเคชันที่มันใช้งานกันพร้อมก็จะมีตัวอื่นอีกนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันที่เขากำลังพัฒนาขึ้นมานะคะ Remote Sensing นะคะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ input ข้อมูลเนี่ยมันเป็นภาพเหมือนกันนะคะเป็น imageแต่ไม่ได้เป็นอิมเมจปกติเป็นอิมเมจในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหรือว่าเป็นมัลติสเปกตรัมอิมเมจนะคะงั้นวิธีการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมมันก็จะแตกต่างไปอีกแหละจากภาพถ่ายปกตินะคะแล้วแพทเทิร์นคลาสเป็นอะไรได้บ้างก็คือเป็นได้ตั้งแต่แลนด์ยูสแคททิกอรีก็คือถ้าเราเป็นเซอร์เวเลียนซิสเต็มนะคะหรือว่าเราต้องการที่จะทำการสำรวจนะคะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการสำรวจว่าการใช้พื้นที่ในปัจจุบันของขอบเขตจังหวัดขอบเขตประเทศเป็นยังไงนะคะแล้วก็สามารถเอาภาพถ่ายดาวเทียมพวกนี้มานะคะแล้วก็ทำการ segmentation หรือแบ่งโซนการใช้พื้นที่ได้นะคะจากภาพถ่ายมันก็ต้องอาศัยตัว pattern recognition ตรงนี้ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยไปทำการแยกแยะประเภทของการใช้พื้นที่ต่างๆนะคะในส่วนของ speech recognition เนี่ยก็ปัจจุบันก็ใช้งานหลากหลายนะคะปัจจุบันก็ใช้งานหลากหลายมันก็เรียกว่าพัฒนาไปมากก้าวกระโดดเหมือนกันนะคะจนถึงขั้นที่ว่าเราสามารถที่จะอยู่ใน LINE application กด speaking แล้วเราก็พูดเสร็จปุ๊บให้มันยินตามอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการทำ speech recognition นะคะก็คือการรู้จำสัญญาณเสียงนะคะนั่นเองอันนี้เพราะฉะนั้นคือ pattern recognition เนี่ยมันเป็น application ที่มีการใช้งานที่กว้างมากนะคะกว้างมากใช่ครับไอ้อย่างรถ Tesla เงี้ยฮะมันต้องทำไอ้ pattern recognition ทุกอย่างที่อยู่รอบๆรถอยู่บนถนนหมดเลยใช่ฮะใช่คือจริงๆถ้าเราไปดูแพทไอ้ตัวเซ็นเซอร์ของ Tesla เนี่ยมันเยอะมากมันเยอะมากก็คือมันถ้าเอาเฉพาะกล้องอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากี่จุดแล้วเนาะนะคะแล้วนอกจากไอ้ตัวกล้องแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องมันยังสามารถที่จะทำงานร่วมกับระบบไฟจราจรได้นะคะในกรณีที่เขาสามารถที่จะเข้าถึงไอตัวโครงสร้างของภาครัฐนะคะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ที่มันติดกับรถคันอื่นได้ด้วยนะคะเช่นถ้าเกิดมีรถเข้ามาใกล้ๆกันก็จะสามารถเซ็นเซอร์ได้ว่าเฮ้ยมันมีวัตถุนะที่กำลังเข้ามาในระยะที่เกินกว่าที่กำหนดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆ Tesla เนี่ยมันเป็นระบบออโตโนมัสที่ก็หมายถึงว่าไม่พูดถึง Tesla พูดถึง self driving car นะคะก็คือไอ้ระบบรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยมันก็เป็นระบบการรู้จำอัตโนมัติที่ซับซ้อนที่สุดระบบหนึ่งในปัจจุบันนะคะที่อาศัยการทำงานของเซ็นเซอร์ที่เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากที่มันจะต้องรู้จำ image รอบๆคันแล้วเนี่ยข้อเสียของการใช้ภาพถ่ายอย่างเดียวเนี่ยจริงๆคนขับรถก็อาจจะคุ้นกันอยู่แล้วนะคะเรื่องของ blind spotก็คือมันจะมีเราติดรถให้มันรอบคันแค่ไหนเนี่ยมันก็จะมีจุดที่มันอาจจะมองไม่เห็นเนาะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่อง blind spot ก็คือเราก็ต้องมีเซ็นเซอร์อื่นๆอีกที่เช็คความต้องนะคะเช่นเซ็นเซอร์การตรวจจับว่ามันมีวัตถุอะไรเข้ามาประชิดในระยะใกล้อะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนเซ็นเซอร์ท้ายรถที่เราติดว่ามันจะชนแล้วแล้วมันก็จะบิ๊บบิ๊บบิ๊บอยู่ท้ายรถอะไรแบบนี้นะคะแต่กว่าที่เราจะไปถึงself driving เนี่ยเราก็จะต้องมีจริงๆก็ต้องมีแบ็คกราวด์เรื่องการประมวลผลของข้อมูลภาพเป็นหลักแล้วก็การประมวลผลข้อมูลประเภทอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะภาพรวมของpattern recognition system นะคะตรงนี้มีคำถามไหมยังไม่มีเนาะอ่ะโอเคสำหรับ course description นะคะในคลาสนี้นะคะเราแบ่งเป็น2หัวข้อตามชื่อวิชาเลยนะคะก็คือจะมีเรื่องของ pattern recognition นะคะแล้วก็เรื่องของ biophysical
function pattern function นะคะถ้าให้สรุปแบบกระชับก็คือมันก็เป็นกระบวนการในการที่จะรู้จัก pattern นะคะโดยอาศัย machine learning algorithm นะคะแต่มันไม่ได้ใช้แค่ machine learning algorithm มันมีเรื่องของการทำ processing ด้วยการทำ feature extraction ด้วยนะคะ application นะคะก็หลากหลายตั้งแต่ image audio text นะคะspeaker multimedia document recognition นะคะหรือว่าเป็น medical diagnose ก็คือการรู้จำทางเขาเรียกอะไร pattern recognition การแพทย์นะคะการที่จะ diagnose ก็คือการวินิจฉัยโรคนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือหลักในการวินิจฉัยโรคเนี่ยหลักๆในวงการ pattern recognition ที่เขาใช้นะคะก็คือใช้ภาพถ่ายทางการแพทย์นะคะมันก็จะมีตัวอะไรนะภาพภาพ MRI ใช่ไหมภาพ MRI กับภาพที่เป็น CT สแกนนะคะนอกเหนือจากภาพถ่ายแล้วมันก็จะมีกลุ่มอาการประเภทต่างๆนะคะเหมือนเช่นที่เราวินิจฉัยโควิดกันอยู่ในปัจจุบันเนอะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเอามีไข้ไหมไอไหมอะไรแบบนี้ก็คืออาการอื่นๆนะคะที่เป็นข้อมูลที่ประกอบการวินิจฉัยโรคนะคะซึ่งในคลาสนี้เนี่ยเราจะพูดถึงแอปพลิเคชัน3ตัวนะคะก็คือ Image นะคะaudio แล้วก็ text classification เพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆนะคะว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้ input หน้าตาเป็นยังไงการประมวลผลใช้โมเดลอะไรได้บ้างนะคะแล้วเราจะได้ฟีเจอร์ออกมาลักษณะไหนแล้วฟีเจอร์ตรงนี้เอาไปต่อกับ machine learning model ว่ามันสามารถทำการ classify เป็นอะไรได้บ้างนะคะส่วนในเรื่องของ biometric application นะคะก็คือเป็น pattern recognition application ประเภทหนึ่งนะคะในการที่จะ recognize หรือว่ารู้จำตัวตนของมนุษย์นะคะคือจริงๆมันก็มีการเอาไปไม่ถึงไปใช้กับสัตว์ประเภทอื่นๆเหมือนกันนะคะแต่เราจะพูดถึงแค่การรู้จำตัวตนของมนุษย์นะคะในคลาสนี้นะคะซึ่งหลักการเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันนะคะการเอาเทคนิคของการทำbiometric recognition ไปใช้กับคนหรือไปใช้กับสัตว์ต่างๆเนี่ยมันก็ใช้เทคนิคเดียวกันนั่นแหละแต่แอปพลิเคชันที่แตกต่างกันไปนะคะและการที่เราพูดถึงการเอา biometric recognition system นะคะมาใช้กับคนนะคะในแอปพลิเคชันของการยืนยันตัวตนมันก็จะมีในเรื่องของคุณสมบัติอื่นๆที่เราจะต้องพิจารณานอกเหนือไปจากเรื่องของประสิทธิภาพการรู้จักนะคะเช่นเราต้องดูด้วยเรื่องของperformanceนะคะหรือว่าการประมวลผลนะคะการประมวลผลมันเรียลไทม์มากน้อยแค่ไหนเนาะในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ยังแยกแยะได้อีกว่าประสิทธิภาพเนี่ยในเรื่องของ security กับ usability มันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงกับแอปพลิเคชันที่มันมากขึ้นนะคะซึ่งข้อมูล biometric เนี่ยโดยปกติเขาจะแบ่ง2ประเภทก็คือเป็น physiological biometric นะคะหรือเป็นสัญญาณทางกายภาพนะคะสัญญาณทางกายภาพในที่นี้เนี่ยตัวอย่างก็เช่น iris เป็น fingerprint เป็น face นะคะและอีกประเภทหนึ่งของข้อมูล biometric ก็คือเป็น behavior หรือว่าสัญญาณทางอะไรพฤติกรรมนะคะสัญญาณทางพฤติกรรมเช่นดูจากเสียงดูจาก signature ลายเซ็นดูจาก keystrokeหรือว่าการผิดนะคะซึ่งไอ้สัญญาณพวกนี้มันก็ใช้เทคนิคการประมวลผลที่ไม่เหมือนกันแล้วก็คุณสมบัติก็จะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งในระบบที่เขาทำกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไอ้ตัว physiological pattern เนี่ยมันเป็นระบบที่มีความแม่นยำที่สูงกว่า behavioral pattern นะคะแต่ข้อดีของ behavioral pattern ก็คือเราในบางครั้งเนี่ยเรามันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นข้อมูลที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะมันไม่ต้องอาศัย user ในการที่จะ corporate หรือว่าให้ข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ pattern ตัวนี้เป็นตัวเสริมระบบของ physiological biometric นะคะเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบให้มากขึ้นมีความปลอดภัยที่ดีขึ้นมี usability ที่ดีขึ้นได้นะคะนั่นเองงั้นคลาสนี้ก็จะแบ่งเป็น2ข้อหลักนะคะครึ่งเทอมแรกเราก็จะพูดถึงpattern recognition ซึ่งเริ่มหลังเราก็จะพูดถึง biometric application นะคะในเรื่องของ pattern recognition นะคะเราก็จะเริ่มจาก overview แล้วก็ definition ซึ่งจริงวันนี้ overview แล้วนะคะ definition ก็คือความหมายของคำต่างๆที่เราใช้นะคะในระบบ pattern recognition นะคะกระบวนการของ pattern recognition ที่เราพูดกันไปนี้นะคะก็คือมี feature extraction มี pre-processing มี
Digital Extraction แล้วก็มี Classification นะคะแต่ละอันเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะที่เราจะต้องพิจารณานะคะแล้วก็เรื่องของ Performance Evaluation คือถ้าเราสร้างระบบมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะประเมินผลประสิทธิภาพของระบบด้วย Precision ด้วย Recall ด้วย F1 Score เนี่ยมันคำนวณยังไงนะคะแล้วก็พออันนี้ก็คือเรื่องทั่วไปนะคะของระบบ Pattern Recognition นะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะไปพูดถึง Image Recognition Audio Recognition Text Recognition นะคะว่าไอ้สัญญาณ input ที่มันเป็น Image เป็น Audio เป็น Text เนี่ยมันมีวิธีการประมวลผลเบื้องต้นยังไงบ้างนะคะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นฟีเจอร์นะคะซึ่งจริงๆฟีเจอร์เนี่ยถ้าเราไปใช้กับตัว statisticalโมเดลก็ใช้ได้เลยถ้าเราจะไปใช้กับ machine learning model ต้องไปผ่านกระบวนการ training นะคะเอกอันนี้ก็คือจะจบอยู่ที่เนื้อหาของ midterm นะคะเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้พูดไปแล้วนะตรงนี้มีคำถามไหมคะ midterm เพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการเบื้องต้นของ pattern recognition นะคะก็จะมีเริ่มตั้งแต่ data acquisition นั่นคือการได้มาซึ่ง data นะคะการได้มาซึ่ง data จากอุปกรณ์นะคะเช่นถ้าเสียงเราก็ได้จากไมค์แต่เราก็จะไม่ได้ไปพูดถึงไมโครโฟนหรอกแต่เราจะพูดถึง pattern ของข้อมูลที่มันมาจากไมค์เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะประมวลผลมันยังไงนะคะเสร็จปุ๊บพอเราได้ข้อมูลมาเสร็จปุ๊บก็เป็นการทำ pre-processing นะคะหลักๆเลยของการทำ pre-processing ก็คือการลดขนาดของข้อมูลเฉพาะให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่เราสนใจนะคะแล้วก็ลดสัญญาณรบกวนของข้อมูลออกไปนะคะ feature extraction นะคะก็คือการที่ข้อมูลเนี่ยมันถูกตัดตอนไปแล้วล่ะจาก pre-processing แต่มันก็ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งมีปริมาณมากอยู่นะคะเราก็จะไปเข้ากระบวนการทำ feature extraction เพื่อที่จะหา new representation นะคะที่เราเรียกมันว่าเป็น feature vector นะคะที่มันมีปริมาณข้อมูลน้อยลงนะคะเหตุผลที่จะต้องใช้ข้อมูลที่มันมีปริมาณน้อยลงก็คือเวลาที่เราจะสร้างระบบ machine learning model พวกนี้เราก็จะใช้ข้อมูลน้อยลงในการเทรนหรือว่าสร้างโมเดลนั่นเองนะคะเสร็จปุ๊บจากหลังจาก feature extraction เสร็จเราก็จะเอาฟีเจอร์ที่เราได้เนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกลดปริมาณลงแล้วเนี่ยไปเข้าสู่ classification model หรือว่าโมเดลที่เราจะใช้ในการจำแนกแยกแยะว่าข้อมูลเนี้ยเป็นคลาสอะไรนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเราสร้างระบบ pattern recognition system แล้วที่มันสามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้นะคะมีข้อมูล input เข้ามาแยกแยะได้ว่ามันเป็นคลาสไหนนะคะกระบวนการสุดท้ายนะคะก็คือเราจะต้องมีการ evaluate นะคะ evaluate ตัวประสิทธิภาพของระบบนะคะว่าสรุปแล้วไอ้ที่เราสร้างมาเนี่ยมันความแม่นยำเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นๆอะไรบ้างนะคะนั่นเองปัจจุบันนะคะปัจจุบันอันนี้ก็โอเวอร์วิวนะคะของ pattern recognition ปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของ pattern recognition system ที่ใช้กันอยู่นะคะมันก็จะมีอยู่3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเนี่ยเราทำ feature extractionอันนี้คืออะไรนะ man-made เนาะก็คือคนเนี่ยทำหน้าที่สร้างอัลกอริทึมในการที่จะ extract feature ของ input หลังจากนั้นเพื่อที่จะป้อนให้เพื่อที่จะเอา feature ที่ได้เนี่ยป้อนเข้าสู่ classification model เพื่อให้ได้ออกมาเป็น output นะคะอันนี้คือรูปแบบที่หนึ่งก็คือใช้แรงงานคนเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยก็ต้องมีความรู้เยอะมากในเรื่องของการประมวลผลสัญญาณต่างๆนะคะพวก statistical model ต่างๆนะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยซึ่งก็เริ่มเข้ามามีบทบาทจริงๆจริงๆ จาก1เนี่ยพอ machine learning ปุ๊บใช้คนเยอะๆปุ๊บมันก็เข้าสู่ยุคที่2ที่เราบอกว่าใช้ deep learning model นะคะใช้ deep learning model คือ input มีอะไรก็ไม่รู้เราไม่อยากจะใช้คนที่คือคนที่มีทักษะสกิลสูงเนี่ย1หาได้ยาก2ก็คือมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานมากๆนะคะในการที่จะ
นั่งปรับจูนโมเดลเพื่อให้มันได้ผลหรือว่าโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะมันก็เลยเกิดเป็นแนวคิดที่บอกว่าเฮ้ยเราโยนอินพุตเข้าไปเลยใช้ deep learning model นะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นเอาต์พุตนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ deep learning model เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเป็นกระบวนการที่เอา feature extraction กับ classification เนี่ยรวมเข้าไว้ด้วยกันนะคะและเราก็กำหนดโครงสร้างนะคะของ machine learning model ที่ปกติแล้วเนี่ยโมเดลตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นโมเดลที่มันเป็น neural networksนะคะพอเอา feature extraction กับ classification รวมกันเป็นโมเดลเดียวแล้วเนี่ยอ่ะเราก็ตัดความเชี่ยวชาญของคนออกได้นะคะเราก็ได้จาก input กระโดดไปเป็น output เลยทีนี้ปัญหาของ deep learning model ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันขึ้นไอ้ deep learning model เนี่ยมันดีรู้ด้วยว่ามันไม่ต้องมานั่งใช้คนในการปรับจูนเลือกเราจะเลือกอะไรนะdistribution แบบไหนที่มันจะฟิตกับข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะก็คือไอ้คนนี้จะต้องมีความรู้ทางด้านสถิติที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆถ้าจะสร้างโมเดลที่ดีได้นะคะแต่ปัญหาของ deep learning model คือแทนที่มันจะใช้คนมันก็ไปใช้ data แทนนะคะ deep learning model ก็คือมันเป็น machine learning model ที่เฮ้ยมี data แล้วพยายามจะไปสร้างโมเดลให้มันฟิตใช่ไหมปัญหาก็คือถ้า input มีขนาดใหญ่ data ที่จะสร้างโมเดลมาฟิตได้เนี่ยมันก็ยิ่งต้องมีปริมาณมากมหาศาลนะคะถึงจะได้โมเดลที่มีประสิทธิภาพนะคะมันก็เลยเกิดเป็นรูปแบบที่3ขึ้นมาซึ่งจริงๆเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยก็ใช้รูปแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็น deep learning based feature encoder นะคะก็คือในขั้นตอนของการสร้าง feature extraction ตัวนี้เนี่ยนะคะจะไม่อาศัยคนแล้วนะคะแต่อาศัยข้อมูลนะคะข้อมูลในการเทรนโมเดลขึ้นมาสักโมเดลหนึ่งนะคะที่มันสามารถ extract feature ให้เหลือปริมาณน้อยลงได้แล้วปริมาณข้อมูลที่น้อยลงตรงนี้เนี่ยก็จะไปสร้าง classification model นะคะสำหรับ application ที่เราต้องการสร้างโมเดลสำหรับ application ที่เราต้องการโดยที่อีโมเดลตัวนี้เนี่ยมันเป็น application specific นะคะเช่นเราต้องการแยกแยะระหว่างภาพของอะไรนะToyota โมเดล Toyota มีโมเดลอะไรบ้างเนี่ย Toyota Corona กับ Toyota อะไรนะนอกจาก Corona แล้วมีอะไรนะ Vivo ครับอะไรนะ Vivo ครับนะคะสมมติเราต้องการแยกคลาสของ Toyota โมเดลนะคะเราก็พอเราได้ฟีเจอร์ลงมาเราก็ใช้ปริมาณข้อมูลที่มันน้อยลงสำหรับคลาสที่เราต้องการแยกแยะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตรงนี้เนี่ยก็คือประเด็นสำคัญมันก็อยู่ที่เราต้องมีไอ้ตัวโมเดลในการ extract feature สำหรับข้อมูลแต่ละประเภทนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีคนทำโมเดลที่สำหรับ extract feature สำหรับข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลใช้กันทั่วไปพวก image พวก audio พวก text เนี่ยไว้ให้เราใช้งานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะไปใช้โมเดลที่เขาเทรนกันมาเพื่อ extract feature มาสร้างเป็นโมเดลที่มันทำงานได้ตามทาสที่เราต้องการนะคะโดยที่ข้อดีของการเอาโมดูลที่เขาเทรนมาแล้วตรงนี้มาใช้งานก็คือเราก็จะใช้ข้อมูลในการเทรน classification โมเดลของเราน้อยลงมากๆนั่นเองนะคะแทนที่เฮ้ยเมื่อกี้ข้อมูล 40,000 เราจะต้องใช้ข้อมูลเป็นหลายแสนรูปเพื่อสร้างโมเดลแยกแยะระหว่างส้มกับแอปเปิ้ลเนาะสมมุตินะคะในเมื่อเขาสามารถสร้างโมเดล extract feature มาให้เราแล้วนะคะเราเอาฟีเจอร์ตรงนี้มาใช้งานเนี่ยจาก 40,000 มันลดลงมาแล้วเหลือ 1,000 เราก็อาจจะใช้ข้อมูลแค่หลักร้อยก็ได้นะคะในการสร้าง classification model
แยกแยะระหว่างโซ่กับแอปเปิลหรือจริงๆไม่ต้องใช้โมเดลเลยก็ได้ใช้เป็น statistical model ก็คือการหา distance หรือว่าระยะห่างระหว่างเวกเตอร์ที่เราได้จากไอ้ตัว feature encoding ตัวนี้มาแล้วนะคะแล้วก็สร้างระบบใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัย training หรือใช้ training ที่น้อยลงสำหรับงานที่เราต้องการนะคะซึ่งไอ้โมเดลตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีสำหรับข้อมูลทุกประเภทนะคะเช่นเฮ้ยเราบอกว่าใน data science เนาะเรามีเรคคอร์ดที่มีข้อมูลอะไรก็ไม่รู้เราจะหาโคดดิ้งได้ไหมก็ถ้าเป็นข้อมูลที่มันไม่ได้มีรูปแบบที่เป็นการพูดไปนะคะเราก็คงจะไปหาไอ้ตัว feature extraction ที่เขาสร้างมาแล้วไม่มีหรอกนะคะข้อมูลอะไรบ้างล่ะที่เขามีตัว feature encoder หรือว่า feature extraction ที่สร้างมาแล้วให้เราใช้งานได้เลยนะคะข้อมูลพวกนี้ก็คือข้อมูลที่ใช้เป็นการพูดไปเช่นนั่นแหละimage audio นะคะ text นั่นเองก็ข้อมูล3ประเภทหลักๆนะคะที่การใช้งานค่อนข้างกว้างขวางก็เลยมีคนสร้างโมเดลพวกนี้ที่เราใช้งานตรงนี้มีคำถามอะไรมั้ยคะเงียบอย่าเงียบสิเนาะพอเห็นภาพไหมคะว่ากระบวนการนะคะภาพกว้างๆภาพกว้างๆว่ากระบวนการในการทำ pattern recognition ซึ่งเขาเรียกอะไรอะ paper ทั้งหลายที่มันเป็น machine learning เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะตกอยู่ใน category นี้แหละก็คือการทำ pattern recognition นะคะตรงนี้ยังไม่มีคำถามเนาะเบรกก่อนดีไหมฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่ป่ะตอบไหมอยู่ครับเบรกก็ได้ค่ะอาจารย์เบรกค่ะตอนนี้ยังไม่มีครับอาจารย์ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาดูนะคะเดี๋ยวเบรกสัก10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวกลับเดี๋ยวก็จะยิงสไลด์ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของตัว pattern recognition application นั่นแหละนะคะให้เห็นภาพซึ่งเราเห็นแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นพาร์ทของ biometric นะคะว่ามันจะมีเนื้อหาอะไรบ้างเนาะอ่ะโอเคเจกสัก10นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนบ่าย 2-3 นาทีนะคะ
เคฮัลโหลมายังคะฮัลโหลมาหรือยังคะหมดแล้วครับหมดแล้วนะโอเคต่อเนาะจริงๆตอนแรกอาจารย์ว่าจะคลาสคือคลาสแรกแค่ overview เฉยๆแล้วว่าแต่ว่าในคลาสเราจะเรียนอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะมีแลบให้แบบคอสนิทไพตอนนี้หน่อยกะว่าน่าจะเลิกเร็วเพราะว่าเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเรามีนัดคุยกับอาจารย์รุ่งมีตอนก่อนเรียนข้ามเย็นใช่ไหมเอาเงียบใช่ครับใช่ค่ะเออก็เลยกะว่าเลิกแต่ตอนนี้เริ่มงงๆแล้วว่าจะเลิกเร็วไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแค่อินโทรแล็บแล้วเดี๋ยวเราลองไปทำต่อก็น่าจะได้แหละขอสนิทนิดหน่อยนะมีผ่านกันหมดแล้วทุกคนมั้ง Python เนอะใช่ไหมมีบางคนสอบรอบเดียวบางคนขอเศร้าเสียงหน่อยได้ไหมใครสอบรอบเดียวใครสอบสองรอบใครสอบสามรอบแชททักแชทก็ได้หมายถึงเรียน501อ่ะเหรอคะDS 501ใช่ไหมที่เป็น Python น่ะใช่ไหมครับใช่ครับในนี้มีคนรอบเดียวกี่คนอ่ะใครรอบเดียวไหนแสดงตัวหน่อยเงียบหมดเลยไม่มี สองรอบแสดงว่าสนิมเยอะต้องเคาะเยอะหน่อยใครไม่เคยเอางี้เอางี้ขอเปลี่ยนคำถามใครที่มาจากสาขาที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลยไม่เคยครับไม่เคยครับพร้อมกันครับไม่เคยค่ะไม่เคยเหมือนกันโอเคแล้ว รู้สึกว่าเราเริ่มคุ้นกับการเขียนโปรแกรมไหมหลังจากผ่าน DS 501จะบอกว่าชิมก็ยากครับแต่ว่าเริ่มได้ไหมเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มอาจารย์ได้ปรับว่าเฮ้ยเวลาสอนคือวิชานี้เอาจริงๆแล้วคือเป็นโปรแกรมมิ่งเบสนะคะก็คือหมายความว่าจริงๆอ่ะอยากให้เรามีความคุ้นเคยกับการที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อดำเนินกระบวนการประมวลผลตามที่เราคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเน้นการประมวลผลแบบไม่ซับซ้อนง่ายๆแล้วก็เหมือนกันก็คือฝั่งโปรแกรมมิ่งก็จะล้อตามการคอนเซ็ปต์การประมวลผลในคลาสนะคะแบบง่ายๆก็คือสเต็ปน้อยๆเพื่อที่จะให้เห็นถึงกระบวนการ input หนักหลักๆเลยก็คือให้เห็นว่า input output เนี่ยหน้าตาประมาณไหนแล้วเวลาที่เราไปเขียนโปรแกรมเนี่ย input หน้าตาแบบไหน output หน้าตาแบบไหนนะคะการเรียกใช้งานพวกไลบรารีต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ที่ถามเนี่ยก็คืออาจารย์จะได้ปรับส่วนของโปรแกรมมิ่งว่าโดยควรจะช้าหรือเร็วบ้างน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนไม่ทันอย่างที่บอกนะคะเบรกได้เลยจะได้คือจริงๆมันเสียเวลาน้อยที่สุดแล้วล่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเบรกตอนที่เราไม่ทันเพราะว่าถ้าเกิดเราให้เวลามันผ่านไปแล้วเราเบรกแล้วเราบอกไม่ทันตั้งแต่2สไลด์ที่แล้วเงี้ยก็แปลว่าอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับมา2สไลด์แล้วมาพูดเรื่องเดิมแต่ว่าไอ้ที่เลยๆไปแล้วเนี่ยเสียเวลาฟรีเนาะเพราะฉะนั้นดีที่สุดใช้เวลาน้อยสุดก็คือไม่ทันตรงไหนเบรกเลยนะคะโอเคไหมนะคะอ่ะโอเคไหมเดี๋ยวมาต่อกันตรงนี้นะคะให้จบอย่างเร็วเนาะอันนี้นะคะอันนี้ภาพนี้เคยเห็นไหมถามก่อนภาพนี้เคยเห็นไหมคะหมายถึงว่าโครงสร้างไม่ได้ภาพนี้หรอกเอาแบบโครงสร้างของ machine learning ที่บอกว่าเฮ้ยมันมีนะ unsupervised learning supervised learning แล้วก็ reinforcement learning อันนี้เราพอจะเข้าใจอยู่แล้วนะว่าแต่ละอันคืออะไรเนาะเคยเห็นอยู่ครับอาจารย์อันนี้ไม่รู้ว่าเคยเห็นแล้วเก็ตมากน้อยแค่ไหน unsupervised learning กับ supervised learning ต่างกันยังไงคะข้อมูลที่มีลาเบลกับไม่มีเนอะใช่ก็คือ supervised learning เนี่ยคือการสร้างโมเดลโดยที่เราใส่ลาเบลข้อมูลให้ตอนที่เราสร้างโมเดลนะคะ
ส่วน unsupervised learning เพราะฉะนั้นมันจะมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงกระบวนการinput ของเทรนนิ่งเนี่ยก็คือเรามีข้อมูลแล้วก็มีลาเบลเพราะฉะนั้นโมเดลที่จะสร้างได้คืออะไรโมเดลที่จะสร้างได้ก็คือจะเรียกว่าสมการเรียกว่าอัลกอริทึมดีกว่าก็คืออัลกอริทึมนะคะที่ทำการแมปปิ้งนะคะแมปปิ้งระหว่าง input ไปเป็นลาเบลนะคะในขั้นตอนการเทรนนิ่งเนี่ยมันก็จะทำการสร้างโมเดลขึ้นมาให้เราอันนี้คือ supervised learning นะคะ unsupervised learning ข้อมูลมันไม่มีลาเบลเราทำได้ดีที่สุดก็คือเราเอาข้อมูลตัวนี้เนี่ยมาทำการ cleansing อาจจะมีกระบวนการทำ feature extraction นะคะและทำการ grouping ข้อมูลนะคะ grouping ข้อมูลที่เราไม่รู้หรอกว่าเรา group มันถูกหรือผิดเพราะว่ามันไม่มีลาเบลนะคะทำการ grouping เพื่อที่จะทำการจัดกลุ่มข้อมูลถือเรียกว่าเป็นการทำ clustering analysis นะคะเพราะฉะนั้นใน pattern machine learning ที่ใช้ใน pattern recognition ก็จะมีอยู่2ประเภทหลักๆนะคะเราไม่พูดถึง regression นะคะ regression จริงๆเป็น supervised learning นะคะก็คือมี label แต่ว่า label classification กับ regression ต่างกันยังไงคะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า supervised learning ต่อเนื่องกับ regression จะเป็นแบบต่อเนื่องค่าต่อเนื่องอะไรเป็นค่าต่อเนื่องregression ครับข้อมูลต่อเนื่องหรอหรือว่าอะไรต่อเนื่องข้อมูลไอตัว target อะครับเป็นแบบต่อเนื่อง target ก็คือ level เป็นค่าต่อเนื่องคือข้อมูลเราพูดถึงข้อมูลในที่นี้เราหมายถึง input เนาะไอ target หรือว่า level เนี่ยเราหมายถึง output นะคะทีเนี้ยไอ supervised learning ที่เราบอกว่าเรามีไอคู่ของ input กับ output ให้ระบบและให้ระบบหาโมเดลให้เราเนี่ยมันก็แบ่งเป็น2ประเภทตามประเภทของ output หรือว่า target หรือว่า label ที่เราต้องการนะคะถ้า target หรือ label เป็นค่าต่อเนื่องโมเดลเราก็จะใช้โมเดลประเภทที่เป็น regression model นะคะถ้าโมเดลเป็นค่าไม่ต่อเนื่องเราก็จะใช้เป็นประเภท classification model แปลว่า output ที่ต้องการได้เนี่ยเราต้องการได้ว่าไอจาก input ที่เข้ามาเนี่ยข้อมูลตรงนี้จัดเป็น class ไหนแบบนี้นะคะก็คือเป็น classification model เพราะฉะนั้นใน pattern recognition เนี่ยนะคะซึ่งเป็นกระบวนการในการที่จะรู้จำ pattern นะคะที่เราเห็นหลักๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำ classification นะคะก็คือการ mapping ระหว่าง input นะคะให้ไปเป็น output classoutput class ก็คือเราอยากรู้ว่า input ที่ป้อนเข้าไปให้ระบบเนี่ยจัดเป็น class ไหนนะคะหรือว่า pattern เนี้ยเป็น pattern รูปแบบไหน1 2 3 4นะคะนั่นเองหรืออีกงานอีกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะใช้น้อยหน่อยนะคะก็คือในกลุ่มของการทำ clustering ก็คือการจัดกลุ่ม class หรือว่าจัดกลุ่มประเภทของข้อมูลเหมือนการจัดกลุ่มแบบ unsupervised learning นะคะงั้นในคลาสนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้พูดถึงเลยละไม่ได้พูดถึงการทำ clustering นะคะเราก็จะพูดถึงการทำ classification นะคะซึ่งเป็น machine learning ในรูปแบบ supervised learning ประเภทหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออีกรอบหนึ่งระหว่างความเกี่ยวโยงระหว่างคลาสนี้กับ machine learning นะคะคือคลาสนี้จะพูดถึงแค่ตัว classification model ใน machine learning เท่านั้นนะคะโอเค application พูดไปแล้วเนาะเราก็จะพูดถึง3 application หลักๆก็คือ embed นะคะ voice แล้วก็ text นะคะโดยที่คือเราจะพูดถึงแค่เราจะยกตัวอย่างแค่แอปพลิเคชันเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในจากรูปแบบของ input ไม่ว่าจะเป็น image หรือว่า voice หรือว่า text ตัวนี้เนี่ยมันการจำแนกประเภทของแอปพลิเคชันมันก็ยังกินความกว้างขึ้นไปอีกได้นะคะเช่นใน text เนี่ยเราบอกว่าเป็น text classification ปุ๊บมันก็จะมีงานประเภทmachine translation คือการแปลภาษานะคะมีงานประเภท sentiment analysis คือการวิเคราะห์นะคะว่า
ข้อความที่ว่ามาเนี้ยมันเป็นข้อความที่ให้ที่เป็น positive หรือเป็น negative นะคะ information extraction ก็คือการทำพวก topic modeling นะคะก็คือการวิเคราะห์ว่าไอ้ข้อความที่ให้มาเนี้ยเป็นข้อความที่ควรจะไป mapping กับ topic ไหนนะคะหรือว่าการทำ application ประเภท Q&A นะคะ question and answering นะคะก็คืองานประเภทที่ทำการ mapping ระหว่าง question กับ answerนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในแอปพลิเคชันปลายทางจริงๆเนี่ยมันก็ไปไกลกว่าที่เราจะพูดถึงในคลาสนี้คลาสนี้เราจะยกตัวอย่างแค่แอปพลิเคชันเดียวนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันอย่างง่ายๆของแต่ละคลาสของ input นะคะโอเคอันนี้ก็คือพาร์ทแรกจบไปพาร์ทที่2เนี่ยในเรื่องของ biometric application เนี่ยเราก็จะเริ่มจากการ overview นะคะการพูดถึง characteristic ต่างๆของ biometric system นะคะการพูดถึงงานการนำ biometric system ไปใช้นะคะใน application มันก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือการทำ verification หมายถึงการยืนยันตัวตนนะคะว่าคนนี้ใช่คนเดียวกับคนที่เป็นเจ้าของ account หรือเปล่านะคะเช่นเอ้ยล็อกอินโทรศัพท์ก็คือเจ้าของก็คือเจ้าของเครื่องเนาะเสร็จปุ๊บพอกล้องเปิดปุ๊บระบบประมวลผลระบบก็จะบอกว่าอีกคนที่อยู่หน้ากล้องตอนกล้องเปิดเนี่ยเป็นคนเดียวกับเจ้าของเครื่องเปล่างานประเภทนี้เราเรียกว่าเป็น authentication นะคะแต่จริงๆไปไม่ถึงมีงานอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าเป็น identification task คำว่า identification ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ทั่วไปแต่มันจะเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะนะคะเช่นแอปพลิเคชันพวกทำ forensic investigation หรือการสืบสวนสอบสวนทางคดีนะคะเราไม่รู้ว่าลายนิ้วมือที่มันอยู่ใน อะไรนะหลักฐานต่างๆเป็นลายนิ้วมือใครเราต้องการสร้างระบบในการที่จะ identify หรือระบุนะคะนำการระบุว่าอีลายนิ้วมือเนี่ยของใครกันแน่จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้น verification กับ identification เนี่ยก็เป็น2ระบบที่มีการทำงานที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดในเรื่องของประสิทธิภาพของระบบก็จะแตกต่างกันแล้วก็จะยกตัวอย่างนะคะระบบของตัว Face Recognition System ว่าปัจจุบันนี้เนี่ย เขาใช้การประมวลผลยังไงแล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างให้ใช้งานนะคะ Keystroke Dynamic and Online Signature ก็อีก2ตัวอย่างนะคะของสัญญาณ Biometric ที่จะพูดถึงนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายที่เป็นหัวข้อสำคัญมากๆของ Biometric ก็คือเรื่องของ Privacy and Security นะคะการใช้biometric เพื่อการยืนยันตัวตนเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของระบบนะคะนั่นเองอันนี้คือ cross outline ในส่วนที่2ที่จะเรียนกันตอนจากวิชาชั้นนะคะส่วนอันนี้สัญญาณ biometric characteristic นะคะเดี๋ยวเราพูดอีกทีนึงนะคะตอนที่เราเรียนเรื่อง biometric ตอนหลังวิชาชั้นในคลาสนี้ก่อนในเรื่องของระบบ biometric มันก็จริงๆก็เหมือนกับ pattern recognition ทั่วไปนั่นแหละคือมันจะมีเรื่องของการทำ enrollment นะคะการลงทะเบียนกับระบบแล้วก็จะมี recognition phase ก็คือหลังจากที่ลงทะเบียนก็แปลว่าเราให้ข้อมูลของเรากับระบบนะว่า sample เราประมาณนี้มันก็จะมีขั้นตอนของการ recognition ก็คือในขั้นตอนการใช้งานจริงว่าระบบว่าตอนที่เรายืนยันตัวตนเนี่ยเราให้ sample กับระบบระบบก็จะนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เราลงทะเบียนไว้แล้วก็ให้คำตอบนะคะให้เอาพูดออกมาว่าสรุปแล้วเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนในกรณีของการทำ verification นะคะถ้าเป็นการทำ identification ก็คือระบบก็จะทำการระบุว่า identity ของคนคนนี้เป็นใครนั่นเองนะคะงั้นระบบ biometric recognition system เนี่ยก็จะมีอยู่2สเต็ปในการทำงานนะคะก็คือเรื่องของการ enrollment การลงทะเบียนแล้วก็เรื่องของการ recognition ก็คือในเรื่องในขั้นตอนการใช้งานในเฟสของการใช้งานจริงนั่นเองนะคะซึ่งก็แล้วแต่ระบบก็มี2แบบ identification กับ verification นะคะคะแนนรายวิชานะคะก็จริงๆวิชานี้อยากให้เน้นเป็นในเรื่องของการนำไปใช้งาน practical นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะก็เลยให้คะแนนตรงพาร์ทของโปรเจกต์เนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือ 40% โดยที่เราจะแบ่งโปรเจกต์ 40% เนี่ยเป็น2พาร์ทนะคะก็คือจะมี proposal กับมี final presentation นะคะ15คะแนนเนาะ homework 20 midterm 20 final 20 midterm ตรงนี้มีใครจะถามอะไรไหมคะ
เดี๋ยวอาจารย์อธิบายเรื่องโปรเจกต์อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนี่โปรเจกต์เดี๋ยวพูดมิชเชลไปนอกก่อนละกันจริงๆมิชเชลกับไฟนอลนะคะก็จะมีทั้งข้อสอบไม่เขียนโค้ดเราจะไม่เขียนโค้ดกันในมิชเชลกับไฟนอลแต่เราจะเขียนโค้ดกันตรงโฮมเวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นในมิชเชลกับไฟนอลก็จะเป็นคำถามมีไม่มีเขียนโค้ดแต่อาจจะมีการคำนวณผลนะคะมีการคำนวณนะคะมีการคำนวณเวลาที่คำนวณแบบไม่เขียนโค้ดก็คือคุณจะใช้อะไรนะ Excel ก็ได้ใช้เครื่องคิดเลขใช้อะไรก็ได้ก็คือใช้ซอฟต์แวร์ที่แล้วแต่เลยเราจะเลือกใช้อะไรใครจะเขียนโค้ดก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะมันก็จะมีทั้งส่วนของมิดเทอร์ส่วนของ choice ก็คือข้อสอบเลือกตอบประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ข้อสอบแบบอธิบายบรรยายรวมทั้งคำนวณอีกครึ่งหนึ่งนะคะทั้งมิดเทอมแล้วก็ final เนาะ homework ก็จะเป็น assignment แล้วก็ lab ในแต่ละคลาสนะคะส่วนของโปรเจกต์มีอะไรบ้างนะคะโปรเจกต์เนี่ยเข้าใจว่าเราก็อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะก็ไม่ได้โปรกันเนาะเพราะฉะนั้นก็จะให้ assignment โปรเจกต์ assignment เป็นกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งถ้าขนาดกำลังดีก็คือไม่ควรเกิน3คนนะคะไม่ควรเกิน3คนเลยจริงๆน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะโกของโปรเจกต์นะคะก็คือให้เราไปอ่านเปเปอร์หรือว่าเป็น Medium Article ก็ได้นะคะแล้วก็ implement ระบบนะคะ implement ระบบนี่หมายถึงว่าเราก็ต้องเขียนโค้ดในการที่จะประมวลผลจาก input ให้เป็น output เสร็จแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพของระบบนะคะที่เราเขียนขึ้นระบบอะไรก็ได้นะคะที่ได้จากเปเปอร์ก็ได้หรือได้จาก Medium Article ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือส่วนของตอนแรกเราไปอ่านมาก่อนมี implementation นิดหน่อยนะคะเป็น proposal ว่าเราจะทำเรื่องนี้นะคะเป็น proposal ว่าเราจะทำเรื่องนี้นะคะวีคที่8นะคะก็คือวีคก่อนสอบมิดเทอมวีคที่8ก็คือก่อนสอบมิดเทอมเราจะพรีเซนต์โปรเจกต์โปรโซกันว่าแต่ละคนเฮ้ยเราจะอ่านเปเปอร์นี้เราจะทำมีเดียอาร์ติเคิลอันนี้นะคะและเราจะมีไฟนอลพรีเซนเทชันก็คือการพรีเซนต์โปรเจกต์แบบสมบูรณ์เลยว่าเราทำมาเสร็จสิ้นแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงแล้วเราต่อยอดอะไรไปบ้างนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่วีคที่ก่อนไฟนอลประกาศที่16อาจารย์มีตัวอย่างที่ของรุ่นพี่ทำไหมครับว่าแบบแนวทางประมาณไหนอะไรเงี้ยครับคือจริงเราคราวที่เราทำโปรเจกต์ดีเดต้าไซน์ทำอะไรอ่ะอ่านตอบคำถามก่อนโปรเจกต์รุ่นพี่ไม่มีเพราะว่าคลาสเนี้ยเปิดครั้งแรกโปรเจกต์ไอ้ช่วงที่แล้วอ่ะเป็นเด็กปอตีนะคะในเราเป็นเด็กปอตีเขาก็จะทำเรื่องไบโอเมตริกนะคะต่างๆพวกแบบลิปพวกลิมฝีปาก brain interface อะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นคือเหมือนเราต้องเอาโปรเจกต์ของคนอื่นมาวิเคราะห์อันนี้ใช่ไหมฮะในนี้เข้าใจถูกจริงๆเราจะเอาเป็นหัวข้อของเราเองก็ได้นะคะแต่ว่าแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราจะไปเอามาจากเปเปอร์หรือเอามาจากมีเดียมก็ได้แต่ถ้าจะหมายถึงว่าถ้าในสเต็ปเริ่มต้นเนี่ยก็คือถ้าเราอ่านเปเปอร์ถ้าเราอ่านมีเดียมแล้วเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเขาแล้วประมวลผลแล้วได้ผลเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นสเต็ปเริ่มต้นแต่ถ้าเรามีหัวข้อของเราเองเนาะสมมติเช่นเราอยากจะทำอะไรอ่ะอะไรเดียเราอยากทำอะไรอ่ะคะหัวข้อของเราเองสมมติแยกแยะระหว่างส้มกับแอปเปิ้ลอ่ะสมมติใช่ไหมสมมติว่าเราจะแยกแยะระหว่างส้มสายพันธุ์ต่างๆอ่ะเราจบแบบโลเคอลไม่เอาส้มดีกว่าเอาทุเรียนเราอยากจะแยกแยะดูว่าเฮ้ยทุเรียนต่างสายพันธุ์มันทำ image recognition ได้ไหมได้เอามาเป็นโปรเจกต์เอามาเป็นโปรโตไทป์ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอกระบวนการที่เราบอกว่าเราจะทำการ mapping ระหว่างลูกทุเรียนให้เป็นสายพันธุ์เนี่ยเราไปเอามาจาก academic paper หรือเอามาจาก medium articleประมาณนี้โอเคไหม
เห็นภาพชัดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆงงหนักกว่าเดิมอาจารย์ครับแล้วอย่างคนที่มานั่งออดิตกับซิทอินนี่คือต้องทำอะไรบ้างคือซิทอินอ่ะมันไม่ได้ลงทะเบียนเนาะก็ไม่ต้องมีเกรดก็ไม่ได้มีเกรดนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าต้องทำอะไรบ้างก็มันก็ไม่ได้มีข้อบังคับว่าต้องทำอะไรบ้างทีเนี้ยออดิตแปลว่าลงทะเบียนแบบไม่เอาเกรดใช่ไหมถูกปะอันเมื่อกี้ใครถามนะคะอ๋อใช่ครับใช่ครับนี่ใครถามนะคงท่านผมเองครับใช่ครับอันนี้เรายังไงเอาเราซิทอินหรือเราออดิตหรือเรากำลังตัดสินใจอยู่ครับคือเอาจริงๆเลยอ่ะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันนะคะถ้าจะเรียนลงทะเบียนเอาเกรดแล้วมันจะมีแรงบันดาลใจมันจะเป็นการเรียนแบบที่เราได้เขาเรียกอะไรอ่ะได้เนื้อได้หนักมากที่สุดแล้วนะคะเราถ้าเราบังคับตัวเองได้ไม่ดีพอเราก็เอาเรื่องพวกนี้แหละมาใช้ในการบังคับตัวเองถามว่าจริงๆถ้าโดยทั่วไปนะคะสำหรับการออดิตกับการเอาเกรดก็คือการออดิตเนี่ยเราก็ต้องทำงานตามแอสไซเมนต์นะคะแปลว่าเฮ้ยเราก็ต้องมีโปรโพโซลเราก็ต้องมีfinal presentation นะคะที่ต่างกับไอคนที่ลงทะเบียนเอาเกรดก็คือเราไม่ต้องสอบแต่เราต้องมีส่วนร่วมในคลาสการมีส่วนร่วมในคลาสก็เนี่ยกิจกรรมในคลาสคุณก็ต้องครบใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะบอกว่าอะไรอ่ะคือถ้าจะออดิตก็ลงทะเบียนไปเลยเพราะว่าคะแนนเพราะว่าสอบอ่ะมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสหรอกนะคะวิชานี้เป็นวิชาที่อยากจะเน้นไปอยากจะเน้นในเรื่องของกิจกรรมในคลาสแล้วก็แอสไซเมนต์มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นการออดิตแปลว่าเราก็ไม่ได้มีงานน้อยกว่าชาวบ้านก็ต่างกันแค่เรื่องสอบซึ่งสอบมันก็เป็นการแค่ควรความเข้าใจของสิ่งที่เราเรียนในคลาสซึ่งถ้าเรามีแอคทิวิตี้ในคลาสเราก็ทำได้อยู่แล้วแหละขอบคุณครับตอบคำถามไปเนี่ยได้อยู่ครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับแล้วเอาข้อมูลอย่างกับใน Kaggle ได้ไหมครับพี่เขาเป็นข้อมูลแบบในข้อไงหรือว่าคือจริงๆข้อมูลเนี่ยอาจารย์ก็จริงๆมันมีสไลด์หนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ใส่ขึ้นมาคือจริงๆแหล่งข้อมูลเนี่ยทุกวันนี้มันเยอะนะคะ Kaggle ก็เป็นหนึ่งแหล่งข้อมูลที่ดีหรือ2ถ้าไม่ใช่ Kaggle อะไรได้ก็ dataset ใน Google เดี๋ยวนี้ Google มันเสิร์ชได้ใช้ได้นะคะก็คือ Google dataset เนี่ยเสิร์ชได้เลยนะคะแล้วก็หรือคุณไม่เอา Kaggle ไม่เอา Google dataset สร้าง dataset ขึ้นมาเองก็ได้นะคะอันนี้ก็แนวทางสุดท้ายที่สามารถทำได้เช่นอันนี้จะเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีหัวท็อปิกอยู่แล้วว่าเราอยากทำเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ถ้าเราอยากจะสร้างระบบรู้จำสายพันธุ์ทุเรียนอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่มี dataset สายพันธุ์ทุเรียนให้เราโหลดมาใช้งานหรอกวิธีการก็คือเฮ้ยเราก็สร้างเองสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะสร้างเองทำได้ยังไงบ้างนะคะถ้าเขาเรียกอะไรถ้าข้อมูลมันแบบอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถถ่ายรูปเองก็ได้ก็คือหมายความว่าเราก็ต้นน้ำเลยเนาะสร้างข้อมูลเองหรือ2เรา search Google ตามคีย์เวิร์ดแต่การ search Google ตามคีย์เวิร์ดปัญหาก็คือเราต้อง verify ข้อมูลนิดนึงว่าเฮ้ยคือ Google ไม่ได้ return ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเสมอไปนั่นเองนะคะเช่นถ้าเราจะ search สายพันธุ์ทุเรียนรูปสายพันธุ์ทุเรียนจาก Google จริงๆเนี่ยเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญนิดนึงไปดูนะว่าไอ้รูปที่เราโหลดมาเนี่ยมันตรงตามสายพันธุ์ที่เราเสิร์ชจริงๆอะไรแบบเนี้ยนะคะประมาณนี้สำหรับแหล่งที่มาของข้อมูลเนาะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอะไรอ่ะปกติในตัวเปเปอร์นะคะหรือว่าในมีเดียมอาร์ติเคิลเนี่ยบางเปเปอร์บางบทความเขาก็จะมีข้อมูลที่มันเป็น public dataset อยู่แล้วเราก็ไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะคะส่วนบางอันมันก็ไม่ใช่ public dataset เราก็ที่เราทำได้ก็คือสร้าง dataset เทียบเคียงก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นเรื่องสายพันธุ์ทุเรียนก็ตัวอย่างนึงนะคะหรือถ้าเราจะทำเรื่อง face recognition เนาะเราก็เอาเนี่ย dataset ของคนรอบตัวก็ได้นะคะมันเราก็สร้างขึ้นมาเองได้เหมือนกันประมาณนี้
ีคำถามไหมคะถ้าอย่างนั้นมันหมายความว่าเราอ่านในตัวเปเปอร์ตัวมีเดียมเพื่อที่จะดูว่าเราจะทำอะไรเสร็จแล้วก็ลองทำตามเขาแล้วก็มาพยายามทำให้มันดีขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ใช่ใช่คือขั้นแรกที่หมายถึงว่าเป้าหมายขั้นต่ำเนี่ยก็คือเราทำตามเขาได้นะคะและถ้าพอเราทำตามเขาได้แล้วเนี่ยแนวทางในการพัฒนาต่อมันหลายอย่างเฮ้ยเราลองกับเดต้าเซตตัวใหม่ที่มันเราอยากจะทำไหมนั่นก็แนวทางที่หนึ่งหรือ2เราพัฒนากระบวนการเขาให้สุดท้ายแล้วเราได้ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมก็แนวทางที่2หรือเราเอา2เรื่องมาผสมกันแล้วเกิดเป็นเรื่องของเราเลยก็เป็นแนวทางที่3ก็ได้นะเพราะฉะนั้นในขั้นต่ำถ้าเกิดเราสามารถ implement ระบบได้ตามที่เขามีการนำเสนอไว้เนี่ยไอ้เรื่องต่อยอดเนี่ยเราก็มันคือเป็นเรื่องที่ต้องตามมาหลังจากที่เรา implement ระบบเขาได้แล้วต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือที่อ่านที่ให้อ่านเปเปอร์หรือว่าอาร์ติเคิลเนี่ยก็เพื่อให้ได้ท็อปปิกใช่ไหมฮะใช่ก็ถ้าแต่ว่าถ้าแบบมีอยู่ในใจแล้วก็เอาของตัวเองก็ได้อ๋อก็คุณก็ยังต้องอ่านอยู่ดีใช่ไหมคือปะครับคือปกติวิธีการได้มาที่ท็อปปิกในการทำวิจัยมันก็มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเรามีท็อปปิกในใจแล้วเราก็หางานที่เกี่ยวข้องแล้วก็อ่านหรือ2ถ้าเรายังไม่มีอะไรเลยเราก็อ่านเรื่องที่เราสนใจเช่นเฮ้ยถ้าเราสมมติว่าเราอยากทำ image ใช่ไหมอยากทำเกี่ยวกับภาพเราก็จะอ่านว่าเขาทำเรื่องภาพเนี่ยเขาทำเรื่องอะไรกันบ้างแล้วมีเรื่องอะไรที่เราสนใจแล้วเราค่อยเจาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็หนีไม่พ้นการอ่านการอ่านนะคะข้อดีของการอ่านก็คือการอัปเดต knowledge นะคะสมมติว่าอย่างเช่นอาจารย์เรียนไปเมื่อ10ปีที่แล้วถึงยังวะแก่แล้ววะอาจารย์ตอนสมัยอาจารย์เรียนอย่างเงี้ยโมเดลที่เขาใช้ทุกวันนี้ตอนนั้นก็ยังไม่เกิดนะคะงั้นการอ่านก็คือการอัปเดตว่าทุกวันนี้โมเดลที่เขาใช้เนี่ยคือโมเดลอะไรบ้างนะคะแล้วเป็นแล้วแน่นอนว่ามันเป็นโมเดลที่พัฒนามาทีหลังนะคะประสิทธิภาพในการรู้จักเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีหัวข้อแล้วเราจะรู้วิธีแล้วเราก็ยังควรจะต้องอ่านเพื่ออัปเดตให้มันดูความรู้มันทันสมัยอยู่ดีนั่นเองมีคำถามเพิ่มเติมไหมก่อนที่เราจะไปแล็บซึ่งเรื่องของโปรเจกต์ตรงนี้ยังไงดีล่ะก็คอนซัลท์นอกรอบได้นะคะก็คือหมายว่าเฮ้ยถ้าเราไปอ่านสมมติว่าเราไปอ่านลิงก์มาอันนึงแล้วเราคิดว่ามันเฮ้ยน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะขอความเห็นเพิ่มเติมหรืออาจจะเฮ้ยเราอยากจะทำเรื่องประมาณนี้แต่ว่าเราโอ้เรียกว่าอะไรไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากเปเปอร์ไหนบทความไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองจริงมันมีชาแนลอยู่แล้วเนอะเราอาจารย์สร้างโอเพนแชทไว้นะคะก็แปะคำถามไว้ได้นะคะแล้วจริงๆก็ไม่ได้จำกัดสิทธิ์การตอบเนอะเราคุยกันเองก็ได้ในนั้นนะคะเกี่ยวกับหัวข้ออะไรเงี้ยอาจารย์ครับแล้วรายชื่อสมาชิกในกลุ่มนี้ส่งให้อาจารย์ภายในวันไหนหรืออะไรเงี้ยเราต้องจองไหมว่าเอา3คนอะไรเงี้ยไม่ก็มันไม่มีใครแบบมี2กลุ่มที่จะใช้ชื่อสมาชิกคนเดียวกันไหมเอาอย่างนี้รายชื่อสมาชิกเดี๋ยวค่อยฟอร์มทีมหลังจากวีคที่2วิธี3ก็ได้นะคะคือตอนนี้มันจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนใจย้ายรายวิชาอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมเอาให้จบช่วงนี้เราให้ได้ได้ใบรายชื่อจริงๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ส่งรายชื่อสมาชิกทีหนึ่งละกันมีคำถามอีกไหมคะอันนี้คือเราใช้โน้ตคอมพิวเตอร์กันหมดเลยปะมีใครเรียนผ่านมือถือไหมเวลาเขียนโค้ดอะค่ะต้องผ่านต้องเจาะจงว่าเป็นโคแลบหรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็นที่จูปิเตอร์ได้หมดได้หมดโคแลบก็ได้จูปิเตอร์ก็ได้ข้อดีของโคแลบนะคะก็คือเวลามันอินสตอลแพ็กเกจอะมันจะง่ายกว่าแล้วส่วนใหญ่วิชาเนี้ยอาจารย์จะใช้แพ็กเกจข้างนอก
หมายถึงว่าแพ็กเกจที่มันไม่ได้ติดตั้งมากับไอตัว Jupyter ไม่ได้เป็นแพ็กเกจพื้นฐานนะคะเช่นไอพวกที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ไอพวก feature encoding นะคะของสัญญาณต่างๆตรงนี้นะคะไอ feature encoding ตรงนี้ที่เรามาจะมาใช้กับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงแล้วก็อีอะไรนะสัญญาณ text ข้อมูล text นะคะมันเป็นไลบรารีข้างนอกเพราะฉะนั้นเวลาที่ install แพ็กเกจกับ collab เนี่ยมันจะง่ายถ้าเพราะฉะนั้นโค้ดตัวอย่างที่อาจารย์ให้ก็คืออาจารย์ก็จะให้การโค้ดที่มันอินสตอลผ่านแล็บทีนี้ถ้าเราไปทำบน Jupyter อ่ะเราก็ต้องไปอินสตอลแพ็กเกจเองประมาณนี้แล้วจำเป็นต้องทำมีเดียมไหมคะจำเป็นต้องทำมีเดียมหมายว่าไม่ได้เขียนไม่ได้ให้เขียนมีเดียมเนาะให้อ่านมีเดียมเห็นวิชาอื่นเขาจะทำให้ทำรายงานตามที่มีเดียมอะไรพวกนั้นด้วยอ่ะอ๋อคือจริงๆก็จริงๆคราวที่แล้วอาจารย์ก็ให้เขียนวิดีโอเหมือนกันนะก็คือหมายถึงว่าตอนพรีเซนต์โปรเจกต์อ่ะมันจะมี2ส่วนก็คือส่วนของการพรีเซนเทชันกับส่วนของการเขียนบทความลงวิดีโอนะคะแต่เอาแค่พรีเซนเทชันก็ได้นะคะเอาแค่พรีเซนเทชันก็ได้อาจารย์ครับpresentation นี่ก็คือหมายถึงว่านอกจาก proposal นี้มันก็จะเป็นรับฉบับย่อใช่ไหมครับคือเราก็ต้องมีแบบฉบับเต็มด้วยใช่ๆ proposal ก็คือเหมือนเราอ่านแล้วล่ะเราได้ไอเดียแล้วล่ะแล้วก็ implement ไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่เสร็จประมาณนี้คือปกติเนี่ยมันก็กระบวนการเดียวกับตอนที่เราจะไปสอบ research proposal นั่นแหละเรามีหัวข้อแล้วเราทำไปแล้วประมาณนึงแต่ยังไม่เสร็จแล้วเราก็จะทำหัวข้อนี้จนจบจนเสร็จจนได้ผลที่มัน finalize ตีพิมพ์ได้อะไรแบบเนี้ยก็คือแล้วสิ่งที่ต้องส่งอาจารย์นี้คือมีเป็นฉบับเต็มด้วยอ่ะหรือว่าแค่ proposal เรามี2 presentation ใช่ไหมก็คือ present ใช่เรามี proposal presentation ก่อน midterm แล้วก็ final presentation ตอน final ก็คือฉบับเต็มใช่คือจริงๆข้อดีของการ present น่ะคือนอกจากที่เราจะได้เตรียมตัวพิเศษของเราแล้วเรายังได้เห็นความคืบหน้าของเพื่อนๆที่เขาทำกันไปด้วยมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้นะเพราะอย่างคราวที่แล้วที่สอนเด็กปอตีก็คือตอนพิเศษรอบแรกก็เลเทการอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นงานของเพื่อนมันก็ช่วยกันดินฟูแล้วมันก็เกิดเป็นไฟนอลพรีเซนเทชันที่ดีเลยแหละสำหรับแต่ละกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะฟีดแบ็กลูปรูปแบบหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เรามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มีคำถามอะไรอีกไหมตรงนี้อ่ะถ้าไม่มีแล้วนะคะหรือว่าถ้าเดี๋ยวไปถามก็ได้นะคะสำหรับวิชานี้นะคะสิ่งที่ได้เรียนก็คือมันก็จะมีพื้นฐานทางแบบนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยหรือไม่นิดหน่อยก็คือไม่ได้เยอะมากอันนี้ดีกว่าไม่ได้เยอะมากก็อยู่ในระดับแบบมีเมทริกมีเวกเตอร์มีบวกลบคูณหารอะไรนี้นะคะมีบทลบคูณหารมีเมทริกมีเวกเตอร์มีการคำนวณประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเราจะพูดถึงเรื่อง fundamental concept นะคะก็คือคอนเซปต์พื้นฐานสำคัญในกระบวนการของในกระบวนการสร้างระบบรู้จำแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็การประเมินประสิทธิภาพของระบบนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยที่เราจะอาศัยเครื่องมือก็คือ Python programming นะคะเพราะฉะนั้นในแลบแรกในวันนี้เนี่ยมันมีอยู่2แลบเนาะก็คือเป็นแลบที่รีแคปเรื่อง image representation นะคะแล้วก็เป็นแลบที่รีแคปเรื่องนำพายนะคะนำพายเนี่ยเคยได้ยินไหมต้องเคยเรียนสิ data science ก็ต้องเรียนนำพายป่ะเคยได้ยินครับได้เคยได้ใช้ไหมครับใช้ในคาบอันเดียวใช้ในคาบเดี๋ยวเราต้องใช้นอกข้าวเดี๋ยวมันเป็นการบ้านนะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูแลบแรกกันก่อนนะคะแลบอยู่ที่ไหนอันนี้ทุกคนน่าจะenroll แล้วเนอะใน
ใน Moodle นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปที่อาจารย์ตอบหน้าจอแป๊บนึงต้องเอาไม่ไปหน้าจอนี่นะอ๋ออยู่นี่ไหลหน้าจองูอ่ะในแลบนี้นะคะมันอยู่ใน assignment อยู่แล้วนะคะก็คือเป็น Python recap ข้างในจะมีอยู่2ไฟล์คือ image recap กับ numpy นะคะอันนี้น่าจะโหลดไฟล์ ipynb ไปแล้วเนาะใช่ครับอ่ะสมมติว่าเป็นนะคะในแลบ numpy นะคะเดี๋ยวจะเปิดแบบถ้าเราโหลดมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าไฟที่จริงๆใครที่อยู่บนโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะนำพายคืออะไรเออถามก่อนนำพายคืออะไรอ่ะเป็นอันเลสองมิติป่ะคะจริงๆมันเป็นอาร์เรย์อาร์เรย์ก็คือหมายถึงว่าการเก็บข้อมูลที่เป็นเมทริกเมทริกนะคะเป็นเมทริกทีเนี้ยถามว่า2มิติไหมมันจะกี่มิติก็ได้นะคะตั้งแต่1มิติขึ้นไปคือถ้า0มิติแปลว่ามันไม่มีการบอกตำแหน่งเนาะก็แสดงว่าข้อมูลมันอยู่ตัวเดียวโดดๆถ้าเราอยู่ตัวเดียวโดดๆเราก็ไม่ต้องเก็บแบบอาร์เรย์ก็ได้แล้วก็เก็บแบบตัวแปรปกติที่มันเป็นอินทิเจอร์ที่มันเป็นโฟลต์อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้1ตัวแปรมันเก็บตัวเลขได้หลายชุดนะคะวิธีการหนึ่งก็คือเก็บบนตัวแปรที่เป็นประเภท numpy นะคะแล้วข้อดีของการเก็บตัวแปรในประเภท numpy เนี่ยก็คือการประมวลผลข้อมูลเนี่ยมันสามารถทำได้แบบคู่ขนานก็คือหมายความว่าการประมวลผลแบบเมทริกเนี่ยมันสามารถทำให้มันสามารถเช่นถ้าเราจะเอาเมทริก2เมทริกบวกกันเนี่ยโดยปกติเราก็มันจะมีเขาเรียกอะไรถ้าเมทริกขนาด2คูณ2เนอะเราก็ต้องบวกกันทั้งหมดกี่คู่คะถ้าเมทริก2คูณ2เราต้องบวกกันกี่คู่เมทริกบวกกันทำเป็นเนาะทำเป็นไหม4คู่ครับเออมันก็ต้องบวกกัน4คู่ทีนี้ไอ้การบวกกัน4คู่เนี่ยถามว่ามันต้องรอให้คู่ที่1บวกเสร็จก่อนแล้วค่อยบวกคู่ที่2มั้ยมันมีผลเกี่ยวเนื่องกันมั้ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการที่มันเก็บข้อมูลเป็นนัมพายตัวเนี้ยไอ้4คู่เนี่ยมันสามารถบวกกันพร้อมกันไปเลยเวลาในเวลาเดียวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือมันสามารถที่จะบวกได้เร็วขึ้นแทนที่มันจะรอให้คู่ที่1บวกเสร็จแล้วค่อยไปบวกคู่ที่2แล้วค่อยไปบวกคู่ที่3แล้วค่อยไปบวกคู่ที่4ซึ่งถ้าทำแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาในการบวกถึง4เท่านะคะนั่นเองอันนี้ก็คือที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงชอบเก็บข้อมูลที่มันเป็นไอ้พวกการทำ machine learning model ทั้งหลายเนี่ยเป็นนำพานะคะก็คือการประมวลผลนำพายเนี่ยมันสามารถทำได้แบบคู่ขนานทำให้ใช้เวลาในการคำนวณน้อยลงก็คือใช้เวลาในการรันโปรแกรมเนี่ยน้อยลงนั่นเองนะคะซึ่งนำพายเป็นข้อมูลที่เก็บแบบ array นะคะจะเป็น1มิติ2มิติ3มิติ4มิติก็ได้นะคะโดยปกติทั่วๆไปก็คือขั้นต่ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดข้อมูลที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันก็จะมีประมาณ1มิติ2มิติถ้า3มิติเราก็จะเริ่มงงแล้วว่ามิติไหนเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมิติแต่ละมิติเนี่ยเราก็จะต้องคือจริงๆมันก็จะเค้าเรียกอะไรมันก็จะมีความหมายของมันที่แตกต่างกันตามโปรแกรมเมอร์ที่เขียนขึ้นมานะคะอย่างเช่นถ้าเราจะเอานำพายเนี่ยไปเก็บข้อมูลลูกค้านะคะข้อมูลลูกค้าในตาราง Excel นะคะที่มี2มิติก็คือมีแถวกับมีหลังนะคะปกติแถวเนี่ยนะคะข้อมูลลูกค้าแต่ละคนก็จะอยู่ในแต่ละแถวถูกป่ะแล้วก็ข้อมูลแต่ละหลักก็จะเป็นข้อมูลของลูกค้า
ข้อมูลแต่ละประเภทของลูกค้านะคะเช่นสมมติอาจารย์ยกตัวอย่างตลาดคัสเตอร์เบอร์คัสเตอร์เบอร์อะไรนะเทเบิลนี่ customer table อันนี้นะคะไม่รู้เข้าไปเล่นได้ตามได้นะคะข้อมูลแต่ละแถวเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงลูกค้าแต่ละคนนะคะส่วนข้อมูลแต่ละหลักตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลแต่ละชุดของลูกค้าทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคำว่ามิติใน Numpy Array มันก็จะมีความหมายสัมพันธ์กับข้อมูลที่เราใส่เข้าไปถ้าเราใส่ Numpy Array เป็นข้อมูลลูกค้าแสดงว่ามันเป็นข้อมูลแบบ2มิติมิติแรกเนี่ยก็คือบอกว่าลูกค้าคนนี้คือใครมิติที่2ก็คือบอกว่าข้อมูลที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเป็นข้อมูลอะไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในการใช้งาน Numpy เนี่ยปกติเราก็ต้อง import เข้ามาก่อนนะคะimport เข้ามา import เพื่ออะไรเพื่อเชื่อมโยงเพื่อบอกว่าในโปรแกรมนี้เราจะใช้ library ที่ชื่อ numpy นะคะ import as ความหมายก็คือ import as หมายถึงอะไรคะให้ใช้ชื่อ np ค่ะใช่เวลาที่เราจะเรียกใช้งาน library นี้เนอะเราจะเรียกผ่านชื่อว่า np นะคะเพราะฉะนั้นก่อนการใช้งาน library ข้างนอกทุกครั้ง importถ้า import แล้วใช้งานไม่ได้ต้องเริ่มจากอะไรคะถ้า import แล้วใช้งานไม่ได้เราจะเริ่มจากถ้า import แล้วใช้งานไม่ได้แปลว่ามันไม่มี library นั้นอยู่ในระบบนะคะเพราะฉะนั้นถ้า import แล้วใช้งานไม่ได้แสดงว่าเราจะต้องทำการ install หรือว่าติดตั้งก่อนนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงการติดตั้ง library ว่าความแตกต่างระหว่าง collab กับ jupiterก็คือปกติแล้วเวลาที่มันเป็นไลบรารีข้างนอกที่ต้องอาศัยการติดตั้งเนี่ยการติดตั้งผ่านโคลแลบเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็น environment ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นก็จริงๆเป็นเครื่องมือที่แนะนำให้ใช้สำหรับคลาสนี้นะคะก็คือโคลแลบเพราะเวลาที่เราไปติดตั้ง Jupyter เองเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาว่าenvironment ของตัว python compiler บน collab กับ jupiter มันไม่เหมือนกันแล้วมันจะเกิดกรณีที่เป็น conflict ระหว่าง library ก็คือ library มันทำงานเชื่อมต่อกันไม่ได้มันก็จะต้องไปนั่งหาเวอร์ชันของ library แต่ละตัวที่มันทำงานร่วมกันได้นะคะมันก็จะเป็นความยุ่งยากอีกรูปแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ collab ได้เนี่ยมันก็จะง่ายในเรื่องของ compatibility ต่างๆนะคะปัญหาของ collab นะคะก็คือการใช้งาน collab เนี่ยจะต้องอาศัยฮัลโหลจะต้องอาศัยใครตัวใครตัวได้ยินปะมิวไปแล้วมันจะต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตในการใช้งานแค่นั้นนะคะที่เหลือเนี่ยก็คือเวลาในการทำงานของ collab นะคะก็ถ้าเกิดไม่ได้จ่ายตังค์เนาะก็จะใช้งานได้ต่อเนื่องกันน่าจะเท่าไหร่นะครึ่งชั่วโมงป่ะใช่ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะโอเคนั่นแหละมันก็จะมีจริงๆคนแหละมันจะมีเวอร์ชันแบบแตกต่างก็คือสามารถทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้นอะไรแบบนี้นะคะอ่ะพอเรา import เสร็จนะคะวิธีการในการที่จะสร้าง Numpy Array จากข้อมูลแบบลิสต์รู้จักข้อมูลแบบลิสต์เนาะฮัลโหลครับรู้จักครับรู้จักเนาะแล้วเราก็สามารถสร้าง Numpy Array จากข้อมูลแบบลิสต์ได้นะคะโดยอาศัยคำสั่งก็คือ np np ก็คืออีชื่อที่เรา import เข้ามาแล้วเราบอกว่าเราจะเรียกมันว่า np นี่แหละนะคะ np โดยเรียกฟังก์ชัน array array ตรงนี้เป็นชื่อฟังก์ชันนะคะก็คือ np ชื่อ object ที่ import เข้ามา dot นะคะเป็นการบอกว่าไอสิ่งที่เราจะเรียกใช้งานเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน library np นะคะฟังก์ชันที่จะใช้ในการสร้าง array ก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า array นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเราจะสร้าง array แบบ1มิตินะคะที่ชื่อว่าตัวแปร a แล้วก็ array แบบ2มิติ
ที่ชื่อว่าตัวแปร B นะคะทำไมตัวแปร B ถึงเป็นตัวแปรแบบอาร์เรย์สองมิติมีใครพอจะเรารู้ได้ไง A 1มิติ B 2มิติบักเก็ตใช่ก็คือ A bracket ตรงนี้ใช่ป่ะมันเป็นลิสต์ซ้อนอยู่ในลิสต์อีกทีหนึ่งเห็นป่ะใช่ป่ะนะคะเพราะฉะนั้น A list ซ้อน list ตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าแถวแรกเนี่ยคือข้อมูลชุดนี้ข้ามด้วยคอมม่าเป็นข้อมูลของแถวถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นหน้าตาของตัวแปร B หน้าตาของตัวแปร A ก็น่าจะคาดเดาได้ไม่ยากแล้วนะคะเดี๋ยวนะเวลาเราจะรู้ว่าข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัวเป็นยังไงเราก็พิมพ์มันออกมาดูเราพิมพ์ออกมาดูถ้าเราพิมพ์ A ออกมามันก็จะได้เป็นอะไรหนึ่งมิติแบบนี้นี่ถ้าเราปริ้นบีออกมานะคะถ้าเราปริ้นบีออกมาบีก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือมันเป็นข้อมูลที่เป็นตารางมีแถวมีหลักประมาณนี้ตรงนี้ไม่งงเนาะตรงนี้ไม่งงนะเดี๋ยวมีกันบ้านไม่งงไม่งงครับอ่ะทีนี้ปกติเวลาที่เราจะรู้ว่า ERE ข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัวนะคะเป็นข้อมูลชนิดไหนนะคะเรามันก็จะมี built-in command ให้ใช้คือคำว่า type อันนี้เคยใช้ไหม type เคยใช้ไหมครับเคยเนาะเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าอีข้อมูล A ไอตัวแปร A เนี่ยมันเก็บข้อมูลชนิดไหนนะคะแล้วก็ B เก็บข้อมูลชนิดไหนเราปริ้นออกมาหน้าตาของ type A ก็คือ class numpy.ndre นะคะก็คือเป็น array หลายมิติ nd ในที่นี้ย่อมาจาก n dimensional array นะคะก็คือเป็น array หลายมิติถามว่ากี่มิติกี่มิติเราจะรู้ได้โดยผ่านคำสั่งที่ชื่อว่า shape นะคะ shape เนี่ยเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อที่จะreturn output ออกมาว่าตัวแปร A นะคะตัวแปร A มีข้อมูลกี่มิติแต่ละมิติมีขนาดเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น shape ของ A ออกมาเป็น3นะคะความหมายก็คือ A เป็น array แบบ1มิติที่มีขนาด3ช่องนะคะ A 1มิติ3ช่องก็คือแบบนี้อย่างนี้B นะคะ B มีขนาดกี่มิติคะอันนี้มีกี่มิติB มีขนาดกี่มิติสองมิติค่ะสองมิตินะคะโดยที่มิติที่หนึ่งก็คือจำนวนแถวเนี่ยมีสองแถวนะคะสองแถวมิติที่สองก็คือจำนวนหลักเนี่ยมี3หลักนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในงานที่เป็น data science เนี่ยเราก็จะใช้กัน array ประมาณนี้แหละ1มิติ2มิติ3มิติแล้วก็ไม่ค่อยมีเกิน4มิตินะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน4มิติ2มิติก็เรียกว่า3มิติก็เข้าใจยากแล้วนะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นคำสั่ง type คำสั่ง shape ตัวนี้ก็คือเป็นการเรียกใช้เพื่อให้เราสามารถเรียกดูชนิดข้อมูลแล้วก็ขนาดของนัมพายอะไรได้นะคะทีเนี้ยเวลาการเรียกใช้เนื่องจากนัมพายอะไรเนี่ย1ตัวแปรมันเก็บข้อมูลหลายตัวนะตามแต่จำนวนมิติที่มันมีนะคะเวลาเรียกใช้เราก็ต้องระบุอินเด็กซ์หรือว่าเป็นการชี้นะคะเป็นการชี้ว่าเราจะเรียกใช้เรียกใช้ข้อมูลตำแหน่งไหนในอะไรนั้นๆนะคะในอะไรนั้นๆในตารางนั้นๆเช่นตัวแปร A เมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่ามันเป็น1 2 3นะคะแปลว่า A เป็นข้อมูลอะไร1มิตินะคะขนาด3แถวนะคะ3แถวแต่ละแถวก็คือมีข้อมูลที่แตกต่างกันแถวแรกคือ1แถวที่2คือ0แถวที่3คือ3แถวแรกอินเด็กซ์คือแถวแรกอินเด็กซ์คือ1 0 index array เริ่มที่0ถูกป่ะ
ช่ไหมแถวแรกเลยเด็กคือศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะรู้ได้ไงเราถ้าเราพิมพ์นะคะพิมพ์ A 0แบบนี้เนาะพิมพ์ A 0เราจะได้1ถ้าเราพิมพ์ A 1เราจะได้อะไรคะพิมพ์ A 1ได้2พิมพ์ A 1ได้2พิมพ์ A 2ได้3ถูกป่ะอันนี้ก็คือถ้าข้อมูล A เนี่ยตัวแปร A มัน1มิติเราก็ใช้อินเด็กซ์แค่ตัวเดียวเนาะแต่ถ้าข้อมูลตัวแปรมันมี2มิติคือตัวแปร B มี2มิติอินเด็กซ์ก็จะกลายเป็นอินเด็กซ์2ตัวค่ะ2ตัวขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าแบบนี้ B11 ได้เท่าไหร่ B11 ได้เท่าไหร่ครับแถวที่1หลักที่1แถวที่1หลักที่1ได้เท่าไหร่5 5ป่ะ5ครับนั่นแหละได้5นะคะถ้า B12 ได้B12 ได้6 6เนาะเออแค่นี้นะคะให้คุ้นเคยกับตัวแปรที่เป็นนัมพายนะคะเราจะระบุว่าเราต้องการข้อมูลตัวไหนเราก็เรียกข้อมูลโดยใช้อินเด็กซ์นะคะโดยที่อินเด็กซ์เนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างในวงเล็บที่มันเป็นแบ็คเก็ตเป็นเขาเรียกสแควร์แบ็คเก็ตก็คือวงเล็บสี่เหลี่ยมเนาะโดยที่ถ้าอาร์เรย์มันมากกว่า1มิติเราก็ขั้นอินเด็กซ์ของแต่ละมิติด้วยเครื่องหมายคอมม่านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการ accessing element in numpy array นะคะ modifying element in numpy array ทำยังไงก็ใส่เข้าเลยเราอยากได้ให้ใครเป็นเท่าไหร่เราก็ใส่เข้าไปนะคะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะหมอก่อนที่เราจะ modify ตัวนี้นะคะเราพิมพ์ A ออกมาเราได้อะไรพิมพ์A นะคะ int A ออกมาเราได้1 2อะไรวะจำไม่ได้แล้ว1 2 3หลังจากคำสั่งนี้เราพิมพ์ A เราจะพิมพ์อะไรได้เมื่อกี้ใครดูทันป่ะเราจะพิมพ์ได้อะไรออกมาได้1เราบอกว่า A 0เท่ากับ5 A 0เท่ากับ5ได้5 2 3อ่ะค่ะใช่ได้5 2 3แบบนี้นะคะดูซิว่าจริงไหมนั่นเองนะแค่นี้ก็คือตำแหน่งแต่ละคือมันเป็นตัวแปรเดียวกันก็จริงแต่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนค่าของแต่ละตำแหน่งได้โดยการที่เราก็จะระบุว่าเราต้องการเปลี่ยนค่าตำแหน่งไหนในอะไรนั้นๆนะคะโดยเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยก็คือซ้ายมือเป็นตัวแปรเป้าหมายปลายทางแล้วเป็น destination ข้อมูลที่เราต้องการยัดอยู่ทางขวามือเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้เนี่ยคือเราเอา5ไปไว้ที่ตำแหน่ง A ตำแหน่งที่0นะคะงั้นถ้าเราบอกว่า B 1 1เป็น10เราจะพิมพ์อะไรได้อะไรออกมาพิมพ์อะไรออกมาจะพิมพ์ B ออกมาให้ดูก่อนว่า B เดิมเป็นอะไร B เดิมเป็นแบบนี้ B 1 1เป็น10เราจะพิมพ์อะไรเราจะพิมพ์ได้อะไรออกมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่สิบหกอะหนึ่งสองสามสี่สิบหกหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ข้างล่างเป็นสี่สิบเนาะหน้าตาแบบนี้ป่ะหนึ่งชาร์ปชาร์ปเราใช้ชาร์ปเพื่อบอกว่ามันเป็นคอมเมนต์เนอะหนึ่งสองสามใช่ไหมแล้วก็4แล้วก็10แล้วก็6ใช่ไหมมันจะได้หน้าตาประมาณนี้ป่ะใช่ครับใช่ครับนะมาก็แค่นี้เองนะคะนำไพ่อาร์เรย์รายละเอียดเยอะแยะมากมายให้ลิงก์ไว้ไปศึกษาเพิ่มเติมถ้าใครยังไม่คุ้นนะคะทีนี้นำไพ่อาร์เรย์ทำอะไรได้บ้าง mathematical function นะคะมันก็ทำการประมวลผลเหมือนเมทริกธรรมดาทั่วไปได้นะคะ add ได้ add ก็คือเอาอาร์เรย์2อาร์เรย์เนี่ยมาบวกกันนะคะบวกกันผ่านได้ใช้ได้ทั้ง2คำสั่งนะคะใช้บวกแบบนี้ก็ได้ใช้ dot add ก็ได้นะคะเอามาลบกันได้เวลาบวกลบมันทำยังไงคะเ
เอาเนี่ย1 2 3 4 + 5 6 7 8อาจจะลองทำทีละอันจะได้เห็นภาพนี่เรากำหนด x y เป็นแบบนี้แล้วเราก็ปริ้นออกมาดูว่าหน้าตา x มันจะเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็ปริ้น yหน้าตาเป็นอย่างนี้ x เป็นอย่างนี้ y เป็นอย่างนี้ x บวก y ควรจะได้เท่าไหร่นะก็เป็น6 8 10 12 x บวก y มันก็เอา1บวก5ถูกป่ะเป็น6ใช่มั้ยแล้วก็เอา2บวก 6, 6กลายเป็น8แล้วไอ้เอา3ก็บวกกับ7ก็คือตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันอันนี้เมทริกซ์แอลจีบ้าพื้นๆเนาะมันก็จะได้ออกมาเป็นนี่อ่ะ1 + 3อะไรนะ1 + 5ได้6 2 + 6ได้8 3 + 7ได้10แล้วก็4 + 8ได้12แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นบวกได้ลบได้นะคะคูณได้หารได้เวลาคูณกับเวลาหารนะคะมันเป็น element wise product คือถ้าใครเรียน matrix algebra มาเราก็จะรู้ว่าเวลา matrix คูณกันเนี่ยมันมี2แบบก็คือเอาตำแหน่งเดียวกันคูณกันเหมือนกับการบวกกันลบหรือถ้าเป็นการคูณแบบเมทริกมันต้องเป็นอะไรนะแถวคูณหลักนะคะถ้าเราใช้ตัวคูณนะคะหรือคำสั่ง multiply หรือใช้ตัวหารหรือคำสั่ง divide มันเป็น element wise นะคะแปลว่ามันไม่ได้คูณแบบเมทริกมันคูณแบบตำแหน่งเดียวกันคูณกันนะคะเมื่อกี้ x มีแล้ว y มีแล้ว x คูณ y หน้าตาจะเป็นยังไงเอาตำแหน่งเดียวกันคูณกันได้เท่าไหร่บ้างคะ5คูณ1ได้มันก็จะเป็น1คูณ5ได้1คูณ5ได้เท่าไหร่1คูณ5ได้5เสร็จปุ๊บก็เป็น2คูณ6ได้12 12แล้วก็ตามด้วย21ตามด้วย3คูณ7ได้21แล้วก็ตามด้วย4คูณ32 8ได้32แบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือการใช้คูณนะคะแบบนำพายอาร์เรย์มันไม่ใช่เมทริกซ์มัลติพลิเคชันแบบที่เป็นการคูณแบบเมทริกซ์ก็คือไม่ใช่แถวคูณหลักแต่มันเป็น element wise ก็คือตำแหน่งเดียวกันคูณกันนะคะนอกเหนือจากคูณหารถอด square root ก็ได้เนาะเวลาถอด square root นะคะก็คือเอาแต่ละตัวมาถอด square root ใช่ไหมงั้นถ้า square root x จะได้เท่าไหร่คะsquare root x จะได้1 square root ได้เป็น1 1แล้ว2 square root ได้อะไร 1.414 3 square root ได้อะไร 1.732 4 square root ได้2 2แบบนี้เอา square root เดี๋ยวนะใช้อะไรเนี่ย np ป่ะต้องใช้ np กับ square root np จุดครับได้มันต้องเรียกเป็นฟังก์ชัน square root หรือไม่งั้นเราก็ต้อง import function map เข้ามาแต่ import function map ก็จะใช้กับตัว numpy array ไม่ได้เหมือนกันก็ได้หน้าตาตามที่เราโน้ตไว้นะคะก็คือมันก็เอาสมาชิกแต่ละตัวไปถอด square root เนาะแค่นี้ logical operation นะคะก็คือมันเอามาเปรียบเทียบกันแบบมากกว่าน้อยกว่าก็ได้อีกตัวหนึ่งลืม sumนะคะมันสามารถทำ summation ก็ได้ sum ก็แปลว่า sum แปลว่าอะไรอ่ะรวมผลรวมเนาะ np dot sum x ได้เท่าไหร่ np dot sum x ได้เท่าไหร่10ป่ะคะเท่าไหร่นะ10 10แปลว่า10เนาะครับอ่ะ10จริงๆนะคะเพราะฉะนั้น np dot sum ก็หมายความว่าเราจะหาผลรวมของ x แบบนี้นะคะเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าก็ทำได้นะคะก็เอาต์พุตของการ
ของพวก relational operator หรือว่า operator ที่ใช้ในการเปรียบเทียบก็ออกมาเป็นค่า boolean นะคะก็คือบอกว่าเป็น true หรือ false นะคะเวลาเปรียบเทียบมันก็เปรียบเทียบตำแหน่งเดียวกันเข้าด้วยกันนะคะเช่นถ้า x มากกว่า y หน้าตาที่ได้นะคะมันก็จะเอา1เปรียบเทียบกับ5แล้วได้เป็น1เปรียบเทียบกับ5ได้เป็นอะไร1มากกว่า5 true หรือ false ไม่รู้ครับหนึ่งเปรียบเทียบกับห้าทูหรือฟอลส์หนึ่งมากกว่าห้าเดี๋ยวนะหนึ่งมากกว่าห้าเป็นฟอลส์ใช่เสร็จปุ๊บอ่ะก็เปรียบเทียบตำแหน่งเดียวกันอีกสองกับหกสองมากกว่าหกเป็นฟอลส์สามมากกว่าเจ็ดเป็นฟอลส์ฟอลส์เสร็จปุ๊บก็เป็นแถวถัดไปใช่ไหมเจ็ดกับสามเป็นเจ็ดกับสามฟอลส์เจ็ดกับสามเจ็ดมากกว่าสามอ๋อ true อะไรแปดกับสี่เป็นแปดกับสี่ true ค่ะ เก้ากับห้าเป็น true ดูซิว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวใส่ชาร์ปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันบอกว่าเราเขียนผิดอีกไอแม้มก็เป็นฟอ true แบบนี้นะคะก็คือนัมพายอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นออบเจกต์ที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงมากในการประมวลผลพวกเบสิกอาริทเมติกนะคะหรือว่าการคำนวณสมการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานก็ได้หมดทั้งบวกลบคูณหารเป็นตรรกศาสตร์เป็นบูลีนก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้กันบ้านของเรานะคะอาจารย์มีคำสั่งมาให้สิบคำสั่งให้ไปอธิบายว่าเรารู้แล้วล่ะปริ้นออกมาได้อะไรอธิบายว่ามันได้มายังไงเหมือน np.sum เนี่ยเราก็ได้เราปริ้น np.sum เราก็ได้ตัวเลขมาโคดใช่ไหมอันนี้มีตัวอย่างมาให้แล้วด้วยแบบโคดเราปริ้นออกมาเราก็ได้ตัวเลขมาตัวนึงคำถามก็คือให้คำถามไปถึงกันบ้างก็คือให้อธิบายว่า96นี่มันมายังไงมี10ข้อมีใครมีคำถามไหมหมายถึงว่าเหมือนแสดงวิธีทำว่า x เอาไปลบกับอันนี้คูณกับอันนี้อะไรเงี้ยใช่ถูกต้องก็คือเขียนเป็นคอมเมนต์แบบแฮชแบบตัวสี่เหลี่ยมต่อมาเรื่อยๆใช่คือจะเขียนเป็นคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าคุณจะไปสร้างเท็กซ์เซลขึ้นมาอธิบายก็ได้อ๋อโอเคครับไปแบบเคาะสนิมนำพายนิดนึงนะว่าการประมวลผลของคำสั่งแต่ละสั่งความหมายมันคืออะไรเวลาที่เราเห็นคำสั่งพวกนี้ในโค้ดคลาสถัดไปได้ไม่ตกใจเพราะว่าก็จริงๆนำพายก็คือเป็นไลบรารีพื้นฐานเลยแหละสำหรับการประมวลผลพวกเนี่ยทำคลาสสิฟิเคชันโมเดลทั้งหลายนะคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลจะมายังไงก็แล้วแต่เราก็น่าจะเรียนใน DBS มาบ้างแล้วแหละว่าข้อมูลมันจะมาเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันจะไปประมวลผลได้มันก็ถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวเลขไปประมวลผลอยู่ดีนะคะซึ่งการเอาตัวเลขไปประมวลผลไลบรารีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับ Python ก็คือ NumPy เพราะว่ามันสามารถประมวลผลแบบคู่ขนานได้ก็คือแทนที่ว่าเราจะนั่งรอ3วันเพื่อที่จะเทรนโมเดลเราก็จะรอแค่10นาทีเนื่องจากว่ามันสามารถ parallel ไอ้การสามารถประมวลผลอะไรที่มันทำพร้อมกันได้มันทำพร้อมกันทีเดียวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกไอ้การ์ดจออะไรทั้งหลายก็สามารถนำมาช่วยในการประมวลผลได้มันก็จะเร็วขึ้นนั่นเองอันนี้มันเป็นรายละเอียดของการคำนวณแต่ก็ในเลเวลของเราก็คือเราก็ต้องรู้จักตัวไลบรารีที่ชื่อว่านัมพายนะคะว่ามันเป็นไลบรารีที่เขาใช้กันเป็นพื้นฐานในการสร้างตัว machine learning model นะคะโอเคตรงนี้ถึงตรงนี้ไม่มีใครมีคำถามเนอะ10ข้อนี้ให้ทำอะไรเนอะอ่ะทีนี้อีกแลบหนึ่งนะคะ image representation นะคะตัวแทนของข้อมูลภาพวันนี้เราก็น่าจะคุ้นมาบ้างแล้วแหละนะคะจริงๆแล้ว image มันก็คือ metric นะคะเป็นข้อมูลแบบ2มิติโดยที่ข้อมูลแต่ละตัวในแต่ละช่องของ metric เนี่ยก็คือเป็นข้อมูล intensity หรือว่าความเข้มแสงนะคะความเข้มแสงถ้า0เนี่ยก็คือไม่มีแสงตรงกับเซลล์สีอะไรคะดำครับสีดำใช่เพราะงั้นถ้า255นี่คือความเข้มแสงระดับสูงสุดก็เป็นสีขาวงั้นถ้าการเปลี่ยนตรงนี้เป็น50ก็จะกลายเป็นสีเทาถูกป่ะระหว่างดำกับขาวมันเทาอยู่แล้ว
เทาออกขาวหรือเทาออกดำอ่ะถ้าอันนี้เป็น80อันไหนสว่างกว่าเซลล์นี้หรือเซลล์นี้อ่ะ80ก็ข้างบนสว่างกว่าข้างบนหรือข้างล่างสว่างเอ้ยข้างล่างครับยิ่งมากยิ่งสว่างข้างล่างสว่างกว่าจ้ะข้างล่างสว่างกว่าใช่ไหมอันนี้ก็คือปกติเวลาที่เราเห็นภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นพิกเซลพวกนี้พิกเซลของความเข้มแสงที่มันมาต่อๆกันนะคะอันนี้ในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่เป็นระดับสีที่เรียกว่าเป็นเกรย์อิมเมจหรือว่าภาพขาวเทานะคะขาวเทาเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเลกินบูไม่มีแดงอะไรนะแดงเหลืองเขียวแบบนี้ถ้าเราจะสร้างภาพที่มันเป็นภาพสีมันคืออะไรนะคะภาพที่เป็นภาพสีนะคะเกิดจากที่ในแต่ละพิกเซลของมันเนี่ยมีข้อมูลอยู่3ตัวนะคะคือข้อมูลของความเข้มแสงสีแดงข้อมูลความเข้มแสงสี G ก็คือสีเขียวแล้วก็ความเข้มแสงสี B ก็คือสีบลูนะคะหรือสีฟ้านั่นเองนะคะงั้นถ้าเรากำหนดให้พิกเซลที่1เป็น255ก็คือมีความเข้มแสงสีแดงสูงสุดแสงอื่นไม่มีเลยก็แปลว่าพิกเซลเนี้ยจะเป็นพิกเซลสีแดงนะคะถ้ากำหนดให้พิกเซล2ฮัลโหลว่าครับอาจารย์เมื่อกี้ลองทำตามของอาจารย์ครับกดอันแรกแล้วเขาบอกว่าไอ้ตรงคำว่า py plot นะครับมันไม่มีอะครับ py plot อันนี้เหรอใช่ใช่ครับเราต้องยังไงคุณ import เข้ามาหรือยังอ๋อ import อะไรตำแหน่งครับอันนี้ไงมันอันนี้ไงนะอ๋อในโค้ดไม่มีโอเคครับเอาไม่ในโค้ดไม่มีอ่ะโทษทีใช่ใช่ในโค้ดเพราะไม่มีเดี๋ยวแปะให้เราไปนี่แล้วก็ใช้2ไลบรารีนี้หลักๆเลยเนาะอันนี้ต้องคุ้นเลยเนาะถ้าเรียน Data Science เนี่ยนำ Py กับ Python เนี่ยนะคะอ่ะโอเคอันนี้ภาพขาวดำทีนี้ภาพสีนะคะงั้นเราถ้าภาพเรามีขนาด220คูณ220ที่เรายกตัวอย่างนะเมื่อกี้ก็แปลว่าเราจะมีจำนวนพิกเซลแนวตั้งเนี่ย220พิกเซลแล้วก็แนวนอน220เพราะฉะนั้นจำนวนพิกเซลทั้งหมดจริงก็คือ 40,000 กว่าพิกเซลนะคะนั่นคือปริมาณข้อมูลที่1ภาพมันมีเยอะขนาดไหนเนาะทีนี้เป็นภาพสีข้อมูลที่เยอะกว่านั้นอีกนะคะข้อมูลภาพสีเนี่ยในแต่ละพิกเซลมีข้อมูล3ตัวคือ R G แล้วก็ B นะคะอันเนี้ยพิกเซลที่1เนี่ยเป็นพิกเซลสีแดงนะคะความหมายก็คือความเข้มแสงสีแดงสูงสุดไม่มีแสงสี G คือสีเขียวแล้วก็สี B เลยก็เป็น0ก็จะกลายเป็นพิกเซลสีแดงนะคะพิกเซลที่2นะคะ0 0 0ก็คือไม่มีสีอะไรเลยสักสีไม่มีแสงเลยสักสีพูดว่าอย่างนั้นนะคะงั้นไม่มีแสงเลยสักสีก็แปลว่าเป็นพิกเซลมืดๆเป็นพิกเซลสีดำนะคะถ้าเรารันโค้ดนี้เนี่ยเราก็จะได้ภาพที่มันเป็นตารางรูปแบบนี้นะคะใน assignment นี้ที่เราต้องทำก็คือมันมีลิงก์ของรูปภาพที่เป็นรูปหัวใจให้เราเขียนเมทริกนะคะให้เราเขียนแมทริกเพื่อสร้างภาพเนี่ยตามที่คุณคิดไปเจอเนี่ยนะคะนั่นเองก็คือให้รู้ว่าข้อมูลมันแปลงเป็นภาพมันข้อมูลอะไรมันจะแปลงเป็นภาพตามที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วอีกหนึ่งอันก็คือเรื่องของภาพให้เราเขียนเป็นรูปหัวใจเหรอคะให้เราเขียนรูปหัวใจใช่นะคะเราก็ต้องไปสร้างแมทริกแบบนี้แหละแล้วก็ใส่สีให้มันนะคะทีนี้มันก็จะมีมากกว่า1สีละมันก็มีสีดำสีแดงขาวแล้วรวมถึงมีสีแดงแบบดำๆด้วยก็ลองกำหนดค่าความเข้มแสงความเข้มแสงของแต่ละ channel ดูนะคะก็คือ RGB นะทีนี้อันที่2นะคะก็คือปกติเวลาที่เราเอาภาพมาทำการวิเคราะห์อ่ะเราไม่ได้สร้างภาพเองหรอกเราอ่านจากไฟล์อันที่แล้วก็คือให้เห็นว่าข้อมูลที่มันอยู่ในไฟล์ข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่สร้างมาเป็นภาพเนี่ยหน้าตาของข้อมูลมันเป็นอะไรมันเป็นอาร์เรย์ที่เป็นตัวเลขที่มีโครงสร้างแบบตัวเลขโดยที่แต่ละพิกเซลเนี่ยก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่3ตัวนะคะทีนี้เวลาที่เราไปได้ภาพมาจากแหล่งจากกล้องถ่ายรูปนะคะเราก็สามารถที่จะอัปโหลดภาพขึ้นไปแล้วก็อ่านออกมาเป็นตัวอาร์เรย์ได้กันนะคะโดยใช้คำสั่ง inbreed ซึ่งถ้าเราจะ inbreed ได้เราต้อง import ในตัว test นี่เข้าไปก่อนนะคะเทสมาจากไหนก็คือคุณก็ไปหาไฟล์อะไรก็ได้แล้วก็โห
ลองใช้คำสั่งนี้ในการอ่านภาพดูนะคะงั้นเวลาที่ทำตัวแล็บทั้ง2อันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดลงมาเป็น IPYNB แล้วก็ submit ใน Moodle นะคะอันนี้เรา okay, หาภาพจากอะไรก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์อะไรก็ได้ใช่แล้ วเราคุณก็ลองดูว่าพิกเซลตัวนี้มันเป็นนัมพายอะไรจริงไหมใช้คำสั่งอะไรนะไทป์เหรอครับใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านภาพได้อะสุดท้ายมันก็กลายไปเป็นนัมพายอะไรแล้วไอ้ตัวเลขพวกนี้แหละที่จะถูกนำไปใช้ในการประมวลผลต่างๆไม่ว่าจะทำพวก object detection หรือว่าจะทำพวก feature extraction คือเขาก็ไม่ได้เอาสีเขียวสีแดงไปหรอกเขาเอาตัวเลขนี่แหละไปในการสร้าง machine learning model ทุกอย่างนะคะมันจะต้องมีมันจะต้องมีขั้นตอนการแปลงจากไอตัวข้อมูลต้นฉบับเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็จะได้ไปเป็นนัมพายอะไรเอาไปใช้ในการประมวลผลมีคำถามไหมตรงนี้วันนี้มีแค่นี้แหละสองแลบรีแคปนะคะอาจารย์ครับแลบสองนี้ก็คือให้ลองอัพโหลดไอ้อันที่อาจารย์โชว์อยู่ข้างล่างเนี่ยครับให้ลองภาพตัวนี้เป็นภาพอะไรก็ได้ใช่ก็คือเราจะโชว์ตัวนี้ได้เราต้องอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปที่คอลแลบซะก่อนวิธีอัพโหลดก็คือโยนขึ้นไปในช่องนี้ใช่ไหมครับอันนี้เห็นแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์รันตอนนี้มันรันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็จะบอกว่ามันไม่มีไฟล์ถูกปะมันไม่มีไฟล์ case.jpg ใช่ไหมทีเนี้ยทำยังไงให้รันได้เราก็ต้องเอาไฟล์ case.jpg เนี่ยโยนขึ้นไปอยู่ไหนเนี่ยไฟล์ case.jpg หาก่อนแต่เราใช้ภาพอื่นก็ได้ใช่ไหมครับใช้ภาพอื่นก็ได้ถ้าเราใช้ภาพอื่นนะเดี๋ยวอาจารย์ทำภาพอื่นถ้าเราใช้ภาพอื่นใช่ไหมเราก็โยนอะไรขึ้นไปก็ได้โยนแคปขึ้นไปสมมติแคทก็จะมาอยู่แล้วพอมาอยู่ปุ๊บตรงนี้เราก็จะไม่ลิสต์เทสแล้วเราก็จะลิสต์แคทกับ JPG เสร็จปุ๊บถ้าเราใช้คำสั่งถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้ข้อมูลที่มันอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่าพิกเซลมันเป็นข้อมูลอะไรเราก็ใช้คำสั่ง type นะคะแล้วเราก็ปิ้นเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นนัมพายอาร์เรย์ป่ะนัมพายอาร์เรย์นี้มีขนาดเท่าไหร่คือถ้าเราพิมพ์เชฟเราจะได้อะไรออกมาเราจะได้อะไรออกมากี่มิติเออร้อยสูงกี่มิติฮะสองมิติจากภาพนี้เลยฮะกี่มิตินะสองมิติสองมิติเหรอกี่มิติฮะสามฮะสามทำไมไม่ใช่สองอ่ะมีไอ้ภาพสีมันมีสามสีใช่ภาพสีเนี่ยแต่ละพิกเซลมันมีอีก3 channel ก็คือ RGB ใช่ไหมก็คือเกิดเป็นมิติที่3ขึ้นมาอันนี้อะไรคือจะบอกว่าแต่ละมิติในนัมพายอาร์เรย์มันก็มีความหมายของมันอยู่ก็แล้วแต่ว่าเราเอาข้อมูลอะไรยัดเข้าไปนั่นเองประมาณนี้มีใครมีคำถามอาจารย์ทำไมภาพทำไมภาพไอแนวแกน x ครับมันเริ่มต้นจากปกติมันจะเป็น0ขึ้นไปข้างบนใช่แต่ว่าอันนี้ใช่อันนี้เวลาเขาเรียกอะไรเวลาพล็อตด้วยคำสั่ง intro มันไม่เหมือนกับการพล็อตด้วยคำสั่งพล็อตปกติถ้าเราที่เราไอแกน x y ที่เรารู้จักเนี่ยมันเริ่มจาก0อยู่ตรงนี้แล้วก็มากขึ้นแบบนี้แล้วก็มากขึ้นแบบนี้ถูกป่ะแต่การพล็อตการพล็อตด้วยคำสั่ง intro เนี่ยถ้าเป็นแกน y เนี่ยมันไล่จากบนลงล่างก็คือพูดง่ายๆว่ามันคือการพล็อตรูปมันไม่ใช่การพล็อตกราฟมันไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้น
เซลล์พิกเซลแรกที่เริ่มเนี่ยคือเซลล์พิกเซลตัวนี้สูงอยู่ตรงนี้แล้วไล่ลงข้างล่างไม่เหมือนกับแกน xy ที่เราจะเห็นจุดสูงอยู่ข้างล่างแล้วไล่ขึ้นไปข้างบนตามแกน y ค่าบวกถูกป่ะมันเหมือนอินเด็กซ์ของ data frame อะอินเด็กซ์ของใช่ data frame อินเด็กซ์เราไล่คอลัมน์ถูกต้องมันก็จะเหมือนกับอินเด็กซ์ของ data frame ก็จะเหมือนกับรูปแบบของข้อมูลใน excel เหมือนกันถูกป่ะใน excel ก็สูงอยู่ข้างบนแล้วก็ไล่ลงข้างล่างอันนี้ถ้าจะแปลงออกมาให้มันเป็นแบบเฟรมไอ้ไม่ใช่เป็นนามพายอะไรครับมันทำยังไงนะครับอันนี้มันเป็นนามพายแล้วเวลาคุณใช้คำสั่งไพพอทแบบนี้มันหมายถึงให้แสดงออกมาเป็นอะไรเป็นอะไรตัวเลขเป็นตัวเลขเลยใช่ไหมนี่ไงเราก็สั่งพิมพ์ตัวเลขมาเลยก็จะออกมาเยอะๆนะเราก็สั่งพิมพ์ออกมาเลยก็ได้แบบนี้มันก็จะออกมาเยอะความหมายของตรงนี้ก็คือเนี่ยพิกเซลบนสุดเนี่ย255 255 255ก็คือ0ใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆแนวตามแนวแกนขวางตามไล่ไปเรื่อยๆตามแนวแกนนอนเนี่ยก็0ไปเรื่อยๆจนกระทั่งพิกเซลสุดท้ายอะไรแบบเนี้ยจริงๆเดี๋ยวนะถ้าเราปริ้นพิกเซลสมมติว่าถ้าเราโชว์แค่กูอยากรู้ว่าไหนแกนตั้งแกนนอนนะนี่เรารู้แล้วว่าสุดท้ายมันคืออะไรนะ 1,200 คูณ 1,200 ใช่ไหมเราปริ้นแค่ครึ่งรูปพอ0ถึง600สมมติแล้วก็อันนี้ก็ครบเหมือนกันแสดงว่าเนี่ยตำแหน่งแรกสุดเนี่ยมันคือแกนตั้งเพราะฉะนั้นถ้าแกนตั้งเราจะปริ้นให้เต็มเฟรมเราจะปริ้นให้เต็มเฟรมแกนตั้งแต่ว่าเอาภาพแค่เฉพาะครึ่งซ้ายเราก็จะใช้โคลอนแล้วใช้สูตรถึง600ตรงนี้อันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นข้อมูลตามแกน x นี่มันก็จะครึ่งรูปซ้ายประมาณนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นอินเด็กตัวแรกนะคะอินเด็กตัวแรกหมายถึงอินเด็กตามแนวแกนตั้งอินเด็กตัวที่2หมายถึงอินเด็กตามแนวแกนนอนมีคำถามอีกไหมสำหรับแลบวันนี้อาจารย์ครับรูปหัวใจอ่ะถ้าสมมติรูปหัวใจครับคือเราต้องเพิ่มไอขนาดมันแล้วไอตรงนัมพายจุด uint 8เนี่ยฮะเราต้องเปลี่ยนไหมครับอันนี้ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเป็นการระบุชนิดข้อมูลนะคะว่ามันเป็น unsigned integer ขนาด8บิตซึ่งเป็นข้อมูลซึ่งเป็นชนิดข้อมูลที่ใช้สำหรับ image intensityก็คือการระบุไอ้ความเข้มแสงตัวเนี้ยเราจะบอกเป็นค่าจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0ถึง255ซึ่งไอ้ค่าจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0ถึง255เนี่ยในทางภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าข้อมูลชนิดนี้ว่าเป็น uint 8หรือว่า unsigned integer 8บิตตรงเนี้ยเป็นชนิดข้อมูลในนัมพายเพราะฉะนั้นถามว่าต้องเปลี่ยนไหมก็คือไม่ต้องเปลี่ยนเนื่องจากมันเป็นชนิดข้อมูลที่เป็นข้อมูลตัวแทนของ intensity levelพอเหมือนพิกเซลเมื่อกี้ลองเพิ่มขนาดมาเนี่ยครับแล้วไอ้ตรงที่เป็นนัมพายจุดอะไรแล้วก็เนี่ยครับคือเราต้องเพิ่มโค้ดตรงไหนบ้างครับตรงนี้ใช่ไหมอาหมายถึงเรามีในแนวทางยังไงเดี๋ยวผมลองเอาไปประยุกต์ดูแบบพอเมื่อกี้พอลองเพิ่มศูนย์เข้ามามันกลายเป็นขาวมาเลยคือตอนนี้อยากจะให้มันแบบมันขยายอันนี้ใช่ไหมอาจารย์จะขยายนะใช่ครับนี่ไงในรูปสีแดงครับให้รูปสีแดงดูแล้วว่ารูปข้างล่างอ่ะนี่ใช่ไหมอ่ะเราจะใส่พิกเซลสีอะไรเข้าไปดีอ่ะที่ท้ายมือที่ท้ายพิกเซลสีแดงนะแดงให้หมดเลยนะใช่ฮะ
คือเมื่อกี้ผมเพิ่มไป2550แล้วก็0เข้าไปว่าจะลองดูว่ามันจะขยายไหมแต่มันกลายเป็นขาวมาเลยก็เลยคิดว่ามันใช่มั้ยไอ้ตัวนี้ใช่มั้ยถ้าใช่ใช่ครับตรงเนี้ยอย่าลืมว่าตรงเนี้ยเป็นการระบุความเข้มแสงของ RGB ในพิกเซลนั้นๆเราจะไปเพิ่มมันโอเคเรามาเพิ่มข้างล่างแทนใช่โอเคซึ่งอันนี้แหละจริงๆก็คือจะบอกว่าข้อมูลมันมีโครงสร้างซึ่งเราต้องเข้าใจโครงสร้างเราถึงจะสามารถดัดแปลงข้อมูลได้จริงๆก็แทนคำว่าพิกเซล1ว่าสีขาวแล้วก็ได้พิกเซล2ก็สีดำอะไรแล้วก็ตอนที่ประหยอดในข้างล่างก็ใช้สีแทนไปเลยก็ได้เหมือนกันใช่คือตั้งชื่อตัวแปรเราตั้งยังไงก็ได้ที่อาจารย์ตั้งว่าพิกเซล1พิกเซล2เพราะว่าเผื่อว่าใครจะไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆเงี้ยมันจะได้ไม่ผิดความหมายอะไรอย่างงี้นะคะจริงๆการตั้งชื่อตัวแปรก็เราก็ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีกันในการตั้งชื่อตัวแปรให้มันสอดคล้องนะคะกับสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือสิ่งข้อมูลที่มันเก็บในตัวแปรนั้นซึ่งตรงนี้อาจารย์ตั้งชื่อว่าพิกเซลก็แปลว่ามันเป็นข้อมูลเฉดสีในพิกเซลที่เป็นรูปแบบที่1ที่เป็นรูปแบบที่2อะไรแบบเนี้ยนะคะงั้นการเขียนโค้ดที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการตั้งชื่อพวกสีเราดูจากไหนอะครับอาจารย์สีตัวนี้ใช่ไหมคือจริงๆมันมีตารางสีอยู่นะไม่ได้ให้มาตรงนี้color ถ้าคุณไปเสิร์ชแล้ว color mapping ป่ะ color code มันจะมี color code ใช่ color code นี่ปึ๊บเดี๋ยวส่งลิงก์ที่ดูง่ายๆให้ครับอันนี้มันจะมีตัวเลข3ตัวคู่กันอยู่แล้วต้องพิมพ์ด้วยว่า Python มั้ยคะไม่คือ color code เนี่ยเป็นมาตรฐานสำหรับทุกแอปพลิเคชันนะก็คือมันเป็นโค้ดเป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ร่วมกันระหว่างจอภาพแล้วก็ตัวพริ้นเตอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะ Python เท่านั้นมันเป็นมันเป็น red green blue อ่ะตอนอันแรกก็คือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีอะไรสีน้ำเงินน่ะใช่แบบผสมสีกันน่ะต้องงั้นแต่ละสีเนี่ยถ้าเราใส่ค่า3ค่าที่มันเป็น red เป็น green เป็น blue เข้าไปมันก็จะเป็นสีของพิกเซลตามที่เราระบุไว้ในตัวโปรแกรมแล้วเราจะทำให้สี่เหลี่ยมมันเล็กลงก็คือเราต้องไปปรับตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมดำไอ้อีสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมใช่สี่เหลี่ยมดำให้มันเล็กลงอะไรเงี้ยครับมันจะเหมือนในรูปตัวอย่างในรูปไหนอ่ะในรูปรูปรูปหัวใจอ๋อเดี๋ยวถ้าคุณใส่พิกเซลเข้าไปเยอะๆมันก็เล็กลงอีกอ๋อคือเราเติมไปเรื่อยๆใช่ไหมก็เหมือนที่รูปนี้เวลามันปิ้นออกมาเห็นปะตั้ง1,200มันเปลี่ยนเข้าไปในที่แค่นี้อืมโอเคครับใช่ไหมคือถ้าจะทำได้ก็คือเราไปกำหนดขนาดของรูปแต่ไม่ต้องไปกำหนดขนาดของรูปหรอกหมายถึงว่าไปกำหนดออปชันตรงอินโทรว่าให้มันโชว์เป็นพื้นที่เท่าไหร่หน้าจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีออปชันที่ทำได้เหมือนกันแต่เรายังไม่ต้องไปทำตรงนั้นก็ได้โอเคมีคำถามไหมสอง assignment คำไม่ใช่คำถามก็จริงๆก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพื้นฐานนะคะในการทำความเข้าใจในการแมปปิ้งระหว่างเฮ้ยไอ้ข้อมูลที่เราเซนส์มาจากตัวอุปกรณ์ต่างๆกับข้อมูลที่มันนำไปใช้ในการประมวลผลจริงๆมันก็จะถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานตรงนี้เราก็จะไม่สามารถสร้างแมปปิ้งได้นะคะเราก็จะไม่รู้หรอกเฮ้ยเราก็เห็นว่าภาพก็คือภาพแต่เราไม่รู้หรอกภาพมันคือพิกเซลเฮ้ยพิกเซลแต่ละพิกเซลมี3 7สีเฮ้ยมันจัดเรียงกันเป็นอารีอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเป็น fundamental concept เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่เราจะสามารถที่จะสร้างชุดข้อมูลเพื่อที่จะใช้ในการประมวลผลสำหรับไอ้พวก machine learning model ทั้งหลายได้นะคะนั่นเองมีคำถามอีกไหมคะจริงๆกล่าวว่าวันนี้เลิกตั้ง3โมงแต่3โมงครึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวเย็นอ
ถ้าไม่มีใครถามอะไรแล้วเดี๋ยวคำถามถ้ามีหลังจากนี้นะคะก็ไปแปะไว้ได้ใน Open Chat นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะฝากทำนำพาย assignment แล้วก็ image recap assignment นะคะครั้งหน้าเราก็จะมาต่อกันที่ process ที่เราพูดถึงกันไปแล้วว่าในวันนี้นะคะก็คือ pattern recognition pipeline ที่มันมี preprocessing มี feature extraction แล้วก็มี classification นะคะการบ้านส่งวันไหนอะครับอาจารย์การบ้านส่งวันไหนหรอจริงๆก็คือส่งก่อนอาทิตย์หน้าโอเคครับก็คือวันศุกร์หน้าใช่ก่อนเรียนครั้งต่อไปวันเราเรียนวันเสาร์ใช่ไหมเราได้ส่งวันศุกร์โอเคครับโอเคถ้าไม่มีคำถามแล้วก็ประมาณนี้เจอกันอาทิตย์หน้าขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ มีคนไม่ออกไปมีคนไม่ออกไปคุยอาจารย์ดี